ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านรองนะครับแล้วก็ท่านผอ.กิตินะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างคณะเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยพะเยากองวิจัยนะครับแล้วก็หน่วยงานบพท.นะครับเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ของนักวิจัยนะครับที่ทํางานในพื้นที่นะครับแล้วก็ในตัวของมหาลัยเองนะครับมีกลไกยังไงในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ตัวของแหล่งทุนต้องการอะไรนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาแชร์แบ่งปันนะครับให้กับนักวิจัยแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะเกาะติดหรือว่าที่มีความคาดหวังว่าจะขอทุนตรงนี้นะครับเพื่อให้กลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาลัยเนี่ยไปสู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนะครับผมขอกล่าวเกริ่นนำคร่าวๆนะครับกิจกรรมในวันนี้เราจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือท่านผอ.นะครับจะได้กล่าวรายงานแล้วก็ท่านรองเสมอนะครับรองที่การของมหาลัยพะเยานะครับจะได้กล่าวว่าบทบาทของมหาลัยหรือกลไกในการขับเคลื่อนมหาลัยพะเยาเนี่ยเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับท่านคณบดีของคณะเกษตรนะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของทีมงานของคณะนะครับเราได้ไปทำงานในพื้นที่แล้วมีประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่เราได้บทเรียนมานะครับเดี๋ยวท่านคณบดีจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนักวิจัยเองนะครับก็ประกอบด้วยนักวิจัย3ท่านนะครับก็คือท่านแรกนะครับรส.ดร.พลินทรานะครับท่านอาจารย์เองก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำงานในเกี่ยวกับ Learning City นะครับทำมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับท่านก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับกิจกรรมในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเป็นยังไงท่านที่2นะครับท่านอาจารย์ดร.วรัตน์นะครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยนะครับท่านก็มีประสบการณ์นะครับในการทํางานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวกลไกการดูดซับตลาดในพื้นที่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีของดีอยู่จังหวัดนี้ท่านจะไปขายอีกจังหวัดหนึ่งใกล้ๆได้อย่างไรนะครับในสถานการณ์โควิดท่านที่3ก็เป็นอาจารย์สมชาติธนะนะครับเป็นอาจารย์คณะเกษตรนะครับท่านทำในเรื่องของนวัตกรรมชุมชนนะครับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะครับท่านก็ได้ทุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนำเข้าท่านเข้าสู่พิธีการของกิจกรรมบพท.นะครับท่านแรกก็ขอเชิญท่านคณบดีคณะเกษตรนะครับกล่าวรายงานแล้วก็เปิดงานนะครับขอบคุณพิธีกรครับขออนุญาตเรียนสวัสดีท่านผอ.บพท.ดร.กิตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์เสมอฐานน้อยนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของมอพะเยาเองนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญฤทธิ์สินค้างามนะครับณปัจจุบันก็เป็นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยพะเยาเราจริงก่อนจะมีกิจกรรมนี้ผมเองได้มีโอกาสได้พบเจอท่านผอ.นะครับผอ.บพท.ก็มีโอกาสที่อยากจะเชิญมาในหลายๆครั้งจริงๆอยากเจอตัวเป็นๆนะครับท่านผอ.เองก็เสนอตัวมาหลายครั้งว่าอยากจะมาที่นี่นะครับก็จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้สักทีก็เลยเอามิตินี้ดีกว่านะครับเอามิตินี้ดีกว่าอย่างนี้ครับคือจริงๆแม่งานในครั้งนี้คือเป็นต้องให้เครดิตทางกองบริหารงานวิจัยของมอพะเยาด้วยนะครับทางผอ.เองแล้วก็ทางสตาฟแล้วก็ทางของคณะเกษตรของเราก็มีสตาฟทีมงานตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นประเด็นที่เราอยากจะเอามาโชว์ต่างๆเหล่านี้ก็คือเราอยากเห็นมิติของการเสวนาในอีกสักรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิดแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับโจทย์ที่เรามักจะคิดอยู่เสมอว่าเรื่องของการขอทุนวิจัยนะครับท่านผอ.ท่านรองเสมอครับคือณปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับกอบกับสถานการณ์ณปัจจุบันของมอพะเยาเองก็ตั้งตนนะครับตั้งตนอยู่ในส่วนของมหาลัยที่เป็นแอเรียเบสจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนของบพท.เองกับของมอพะเยาเองก็น่าที่จะมีพันธกิจและอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายๆกันก็เลยขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ.บพท.ลองให้ตรงนี้ให้มาช่วยกันพิจารณาดูว่าทางมอพยาวเองถ้าพูดตรงๆนะครับทางมอพยาวเองกับทางบพทเนี่ยจะไปอย่างไรกันได้บ้างนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติมากๆนะจากนักวิจัยทั้ง3ท่านซึ่งเราก็ได้รับคัดสรรแล้วก็เชิญท่านก็ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีจะสังเกตได้เลยว่านักวิจัยทั้ง3ท่านก็มาจากหลายมิตินะครับทั้ง3คณะแต่ละท่านก็มีโอกาสได้รับทุน
ของบปทเองนะครับจริงๆการขอรับทุนหรือการขอแกรนท์ทุนจากหน่วยได้รับทุนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สิ่งที่เราอยากเห็นวันนี้ก็คือในส่วนของการจอยร่วมกันระหว่างมหาลัยเชิงพื้นที่กับหน่วยงานที่ได้รับทุนเช่นของบปทนี่เป็นหลักว่าอนาคตข้างหน้าหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นตรงนี้เราจะไปยังไงต่อเพราะว่าการทำงานในปัจจุบันพอเจอโควิดแบบนี้การทำงานมันไม่ง่ายต่อไปลงพื้นที่ก็ยากลงชุมชนก็ยากการจะรันวิจัยยังไงก็ต้องทำต่อไปคำถามคือทำยังไงต่อไปอันนี้ผมว่าน่าจะได้คำตอบที่ดีจากท่านผอ.นะครับที่ดีนะครับและหลังจากนี้ผมเชื่อว่าทางหน่วยให้ทุนในระดับประเทศเนี่ยก็น่าจะมีแผนรองรับไว้แล้วว่าสถานการณ์ถ้าโควิดมันคลี่คลายลงไปเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นชุมชนกระตุ้นฐานรากจะทำอย่างไรต่อไปก็ได้มีโอกาสเชิญเลยมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับอีกเซสชั่นก็คือในส่วนของงานวิจัยงานวิจัยที่สปีกเกอร์หรือนักวิจัยที่รับทุนเหล่านี้ขึ้นมาอยากจะมาแชร์เพราะผมเชื่อว่านักวิจัยหลายๆท่านที่เรามักจะพูดกันเสมอว่าแม้กระทั่งถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านผอ.เคยบอกผมว่าทำอย่างไรก็ตามที่อยากใช้นักวิจัยเหล่านี้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตนเองท่านผอ.เคยพูดบ่อยๆทำแบบนี้ขึ้นมานะครับเราทำยังไงที่จะออกมาจากตรงนี้เข้าสู่แหล่งทุนในเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นงาน R&D ที่มันเกิดขึ้นเราก็เลยพยายามจัดสรรงานเวลาตรงนี้ก็ขอขอบคุณทางผอ.อีกครั้งนะครับและคงจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในช่วง 2-3 ชั่วโมงตรงนี้อาจจะมีการเสริมเพิ่มเติมอะไรได้เต็มที่ขอบคุณท่านรองวิจัยอีกครั้งนึงที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นท่านรองก็ถือว่าเป็นผู้นำของม.พะเยาเองในทางด้านงานวิจัยถือเป็นแนวระดับต้นๆท่านรองเองก็ให้คำแนะนำทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณนักวิจัยที่มาช่วยแชร์ในครั้งนี้ด้วยครับก็ขออนุญาตโยนหน้าที่นี้ให้กับทางพิธีกรต่อไปเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านคณบดีคณะเกษตรนะครับลำดับต่อไปนะครับก็เป็นการบรรยายนะครับโดยท่านผอ.กิตตินะครับท่านจะมาบรรยายในเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนของบพท.นะครับกับมหาลัยเชิงพื้นที่นะครับลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญท่านผอ.กิตติครับมีเวลาให้ผมเท่าไหร่นะฮะประมาณ30นาทีครับประมาณ30นาทีครับครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็จริงๆอยากจะแสดงความชื่นชมนะแล้วก็อยากให้ภาคภูมิใจร่วมกันนะครับเพราะว่าผมเองก็เติบโตจากม.พะเยาแล้วตอนนี้ถ้าเทียบได้ว่าม.พะเยาก็อยู่ลำดับต้นๆของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับกระทรวงเรื่องอะไรก็ตามนะครับม.พะเยาก็จะติดหนึ่งในลิสต์รายชื่อของมหาวิทยาลัยนะครับในการเป็นโนดนะครับเป็นตัวแบบนะครับเป็นแพลตฟอร์มโมเดลต้นแบบนะครับก็ผมก็แอบภาคภูมิใจทุกครั้งนะครับที่เห็นชื่อของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของนักวิจัยของเราทีนี้จะเรียกว่าบรรยายเลยครับเรียกว่าเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทิศทางนะครับแล้วก็พลวัตของการพัฒนาตอนนี้ไปถึงไหนนะครับไปถึงไหนก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับคณะผู้วิจัยนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับของม.พะเยาบ้างนะครับคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนเลยนะครับใจจริงก็อยากจะไปมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ออกจากกรุงเทพไม่ได้นะครับกลับบ้านยังกลับบ้านไม่ได้เลยฮะขออนุญาตเปิดแชร์สกรีนให้ผมหน่อยได้ไหมครับจะแชร์โฮสต์เปิดแชร์สกรีนให้หน่อยครับผมจะแชร์ PowerPointโจทย์ที่ผมคุยกับพี่อุคณบดีเนี่ยก็คือเรื่องแรกก็อยากจะมาเล่านะครับเพื่ กระแทกด้วยนะครับสร้างความตระหนักให้กับคณะผู้วิจัยในมหาวิทยาลัยนะครับว่าตอนนี้ทิศทางของประเทศนะครับทิศทางของกระทรวงเราไปอย่างไรนะครับก็คิดว่าจริงๆตัวอาจารย์เสมอเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเองก็น่าจะเข้าใจบทบาทตรงนี้ได้ดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพูดจากเทิร์ดปาร์ตี้แล้วก็น่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมจะขอพูดถึงงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำนะครับตอนนี้เราพูดถึงงานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่งานวิจัยเพื่อพัฒนาหรืองานวิจัยเพื่องานวิจัยอีกแล้วนะครับมันเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นนักจัดการงานวิจัยทั่วไปที่เราคาดหวังเห็นจะเห็นเนี่ยก็จะปรับรูปแบบไปเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสรุปตรงนี้ว่าสมัยก่อนเราเรียกว่า R&D นะครับสมัยนี้เราต้องเรียกว่าหา R จาก D นะครับการพัฒนาที่ใช้ความรู้นะครับนักบริหารจัดการงานวิจัยที่เราคาดหวังจะสร้างขึ้นต่อไปจะเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ความรู้เป็น
นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นทิศทางแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการงานวิจัยแบบโอพารามนะครับก็ต้องปรับไปจะสังเกตอย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงงานวิจัยเนี่ยนะครับพารามเดิมนะครับโอพารามก็คือเราหาโจทย์นะครับทำวิจัยสร้างความรู้แล้วก็เอาไปถ่ายทอดอันนี้ยังเป็นโอพารามงานวิจัยแบบดั้งเดิมนะครับเฟสถัดมาเนี่ยระยะถัดมาเราก็หาโจทย์พร้อมยูสเซอร์นะครับระยะเนี้ยแหล่งทุนโดยเฉพาะสกว.ก็จะมีบทบาทเยอะนะครับหาโจทย์มียูสเซอร์แล้วเอายูสเซอร์มาทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะครับถ่ายทอดผลงานวิจัยไปใช้เพราะว่ายูสเซอร์เนี่ยเข้ามาร่วมกระบวนการอยู่แล้วแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับเราจะคิดจากการเปลี่ยนแปลงมาก่อนนะครับเป้าจากการเปลี่ยนแปลงมาก่อนอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วค่อยหาโจทย์วิจัยแล้วกระบวนการวิจัยมันจะเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ key partner โดยเฉพาะ user กับ key stakeholder จะ engage กันตั้งแต่ต้นไม่ใช่เฉพาะ user นะครับ key stakeholder ก็คือ user กลางทางจะ engage ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกระบวนเชิงสังคมหรือเรียกว่า social process นะครับท่านรัฐมนตรีใช้คำว่า social process ที่ไปสร้าง social movement นะครับ3เล่มนี้อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสอ่านนะครับผมได้มีโอกาสเขียน chapter นึงของเล่มที่1นะครับ3เล่มนี้มันบอกไปถึง case study ในประเทศไทยที่งานวิจัยไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะครับในระดับแพลตฟอร์มระดับประเทศนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยพูดถึง theory of change นะครับดูอย่างนี้ครับอันนี้คือ sphere นะครับ sphere ของการทำงานวิจัยซึ่งจริงๆ sphere ของการทำงานวิจัยจะอยู่ในเฉพาะขอบเขตที่งานวิจัยคอนโทรลได้แต่เมื่อเรา engage กับ key stakeholder นะครับตัว outcome เนี่ยเราคาดหวัง behavior changeของ key partner นะครับอันนี้คือ outcome ที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนและกลไกที่มาทำงานร่วมกับเราไม่ใช่แค่เฉพาะตัว product นะครับการได้ output หรือ outcome เป็นตัว product เนี่ยมัน out แล้วนะครับจนไปถึง benefit ที่เกิดขึ้นจากสังคมนะครับอันนี้คือขอบเขตที่ววน.ตรงนี้ต้องการนะครับแล้วต้องการแบบ quick win ด้วยนะครับหรือภาพเนี้ยจะชี้เห็นภาพเนี้ยจะชัดที่สุดนะครับว่าจาก area context นะครับหรือโปรแกรม context ของเราเนี่ยพอเรา input เข้าไปนะครับ activity กับ output ที่เราต้องการเนี่ยมันจะออกไปสู่ outcome มันจะหมายถึง behavior change ของ key partner นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราทำแล้วเขารับผลงานเอาไปขยายต่อนะครับอันนี้คือส่วนขององค์ประกอบของงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับจะไปเร็วๆก็คือจริงๆต้องมีโจทย์จริงนะครับเป้าชัดแล้วโจทย์ที่เราทำณวันนี้ส่วนใหญ่เป็น problem based นะครับเป็น problem based target based ไม่ค่อยมีนะครับ target based อย่างเช่นกลไกดูดซับเศรษฐกิจหรือว่า learning city เนี่ยเป็น target based นะครับเวลาเราดักทางไว้มี user แต่ว่า user เนี่ยเราไม่ใช่พูดเฉพาะ user ปลายทางนะครับอันนั้นเป็น user ที่แบบเราแท็บกันได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราพูดถึง user กลางทางก็คือ key stakeholder ที่เอางานของเราไปขยายผลเราพูดถึงการทำความร่วมมือนะครับตอนนี้เอางานวิจัยไปแล้วไปทำแทนเกษตรจังหวัดนี่เอาละนะครับเราต้องไปดูว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรือเขาขาดเรื่องอะไรแล้วเราไป strengthen หรือ empower เขาทำแล้วเห็นผลอันนี้ต้องประเมินแล้ววัดได้จริงนะครับเชิง impact oriented นะครับสุดท้ายคือทำแล้วขยายผลได้นะครับอันนี้คือส่วนที่อยากจะแชร์นะครับกับทุกคนทีนี้มาดูโจทย์หลักของประเทศไทยเนี่ยใน Thailand 4.0 เนี่ยนะครับโฟกัสไว้ประมาณ5ข้อนะครับก็คือคนจังหวัดนี่ก็คือ area นั่นเอง area base นะครับ connectivity และอุตสาหกรรมตรงกลางนี้เป็นการปรับระบบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้น area development เนี่ยมันโฟกัสเป็นจุดโฟกัสของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับการที่เราคิดถึง area development เป็น position ของมหาวิทยาลัยนี่มาไม่ผิดทางแน่นอนนะครับอันนี้เป็น economic activityนะครับจะเห็นได้ว่าณตอนนี้ economic activity เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ตรงกลางของประเทศก็คือกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาโดยการกระจายศูนย์กลางความเจริญนะครับโดยใช้งานวิจัยนวัตกรรมถ้าตรงนี้ทำสำเร็จเนี่ยโจทย์พวกนี้มันจะออกมานะครับผู้บริหารงานวิจัยหรือว่าผู้บริหารคณะเนี่ยควรจะมีโอกาสได้อ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทชาติด้วยตัวเองนะครับก็จะเห็นตัวโจทย์นะครับที่เป็น area development อันนี้คือโจทย์ไม่ใช่โจทย์วิจัยอย่างเดียวนะครับเป็นโจทย์ของประเทศด้วยทีนี้ดูทิศทางของววน.อีกสักครั้งหนึ่งอันนี้อยากจะขอเน้นย้ำนะครับท่านอาจารย์เสมอคงพูดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่า
ตอนนี้กองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือกองทุนโวนอเนี่ยเราแบ่งการ allocate เงินอยู่2ก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนแรกเรียกว่า fundamental fund ก้อนนี้ก็เหมือนงบประมาณแผ่นดินเดิมนะครับกับ strategic funding นะครับ strategic fund เนี่ยบริหารโดย7 PMU ปี63เนี่ย strategic fund คือ 50% ของกองทุนปี64เนี่ย 60% ปี65ท่านรัฐมนตรีอเนกให้ทิศทางมาแล้วว่าเป็น 70% แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าก้อนนี้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการผลักดันนะครับนักวิจัยหรือว่านักจัดการงานวิจัยให้มารับเงินก้อนนี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยนะครับทุกมหาวิทยาลัยนะครับผมไปพูดที่มก.ท่านอธิการมก.ประกาศเลยว่านะครับ strategic fund มี 10,000 ล้านท่านขอ 10% นะครับของ strategic fund อย่างเงี้ยครับประกาศเป็นนโยบายทิศทางของมหาวิทยาลัยไปเลยนะครับอันนี้ผมจะไปเร็วทีนี้มาดูเรื่องมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่นะครับเวลาเราพูดถึงมหาวิทยาลัยแท็กตอนนี้จะมีมหาวิทยาลัยที่เป็น research base innovation base แล้วก็ area base นะครับไม่ผิดที่มหาวิทยาลัยจะ position อย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าพอพูดถึงเวลาพูดถึง research base หรือ innovation base เราจะพูดถึง competitiveness กับ advanced technology อยู่มุมนี้นะครับแต่มหาวิทยาลัยที่เป็น area base เนี่ยนะครับเราจะพูดถึง appropriate technology กับ inclusiveness เยอะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเด่นนะครับจุดแข็งของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งถ้าโพซิชันตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่เนี่ยความคาดหวังนะครับก็จะมีอยู่ 4-5 ประการก็คือคาดหวังให้เป็นโครงสร้างผลิตความรู้กำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดเรานั่นแหละครับนะครับอย่างแรกก็คือผลิตกำลังคนนะครับอย่างที่2คือสร้างกลไกความร่วมมือนะครับอย่างที่3คือรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่เหมือนฝ่ายเสนาธิการของจังหวัดนะครับอาจารย์เสมอจะทราบดีนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามปฐมภูมิทุติยภูมินะครับจาก U2T จากอะไรสามารถเอามาสังเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์มา analyze เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดได้นะครับผลิตความรู้แล้วก็สร้างเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของการคาดหวังมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่นะครับเราคาดหวังอย่างนี้ครับยิ่งมอพยาวเนี่ยจะเป็นมอที่อยู่ในเฟสการยกระดับนะครับคือด้วยความเข้มแข็งเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วเราคาดหวังให้มองการพัฒนาพื้นที่เป็นโครงสร้างนะครับแล้วเอนเกจกับโครงสร้างการพัฒนาพื้นที่และกลไกนะครับอย่างนี้นะฮะโครงสร้างมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่จะเป็นโครงสร้างตัวนี้ครับโครงสร้างตัวนี้นะครับเราคาดหวังให้ไปเอนเกจกับโครงสร้างอีก3ตัวก็คือโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดินในพื้นที่นะครับได้แก่โครงสร้างบริหารพื้นที่นะครับผู้ว่าในอำเภอโครงสร้างท้องถิ่นแล้วก็โครงสร้างฟังก์ชันในพื้นที่นะครับอันนี้แยกกันนะครับแต่ละโครงสร้างมีแอดมินบอดี้รี่มันแตกต่างกันโครงสร้างภาคประชาสังคมซึ่งตอนนี้มพยาวทำงานกับโครงสร้างภาคประชาสังคมเชิงระบบค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยผมตอนนี้ผมพาพอช.องค์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับไปทำความร่วมมือกับ20จังหวัดอยู่นะครับโครงสร้างภาคเอกชนอันนี้เราแทบได้ค่อนข้างดีในโครงการประชารัฐนะครับโครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต่อไปมันก็คงยกระดับไปเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ประเภทบริษัทพัฒนาเมืองนะครับตรงนี้คืองานวิจัยที่จะใช้โปรแกรมไดฟเฟนนะครับเพื่อสร้างเชนเอเจนต์เพราะฉะนั้นนักจัดการงานวิจัยเนี่ยจะไม่ใช่แค่นักจัดการงานวิจัยจะเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ความรู้เป็นนะครับแล้วเราคาดหวังให้เกิด interdisciplinary นะครับเพื่อสร้าง learning platform ไปสู่ตัวนี้คือความคาดหวังอีกแบบนึงนะครับเราอยากสร้าง institute นะครับงานวิจัยแบบ institute เช่นสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกรนะครับสถาบันยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศไทยถ้ามอไหนเข้มแข็งจริงเนี่ยเราจะส่งเสริมจนไปถึงการสร้าง institute แบบนี้เลยนะครับสุดท้ายมันจะไปสู่ระบบการสร้างสื่อสารสาธารณะแล้วก็ policy advocacy นะครับเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอันนี้เป็นตัวอย่างของงานวิจัยพัฒนาพื้นที่นะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆมาจบที่เฟรมนี้นะครับมาจบที่เฟรมนี้นะครับตอนนี้ถ้าพูดถึง area development เนี่ยนะครับเราได้ทำ brainstorm นะครับแล้วก็ไปเอาแผนของสภาพัฒน์นะครับจริงๆทำดักทางสภาพัฒน์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เขารีไวซ์แผนยุทธศาสตร์ชาติใน2มิตินะครับมิติแรกเราเรียกว่ามิติเศรษฐกิจฐานรากหาเวลาพูดถึงมิติเศรษฐกิจฐานรากและความเหลื่อมล้ำเนี่ยต้องหา unit of analysis นะครับ3 unit of analysis เรื่องมิติเศรษฐกิจฐานรากก็คือเรื่องคนยากคนจนและครัวเรือนยากจน
มิตินี้เวลาที่อาจารย์จะลงไปทำนี่ต้อง approach ไปที่ target base ก็คือ demand side เรื่องคนและครัวเรือนยากจนรายพื้นที่เลยนะครับใครจะทำเรื่องนี้ต้องโฟกัสตรงนั้นเลยนะครับส่วนที่สองก็คือ local enterprise นะครับหรือกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับส่วนที่สี่ก็คือ smart community หรือชุมชนนะครับที่ว่าด้วยชุมชนระดับตำบล นะครับชุมชนในการจัดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น admin boundary หรือเป็นboundary แบบภูมิศาสตร์กายภาพนะครับชุมชนลุ่มน้ำนะครับอย่างนี้เป็นต้นชุมชนชาติพันธุ์นะครับมิติที่สองเราเรียกว่ากระจายศูนย์กลางความเจริญอย่างนี้จะมีอันนี้จะเป็นการทำงานเชิงโครงสร้างมากขึ้นส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็น community action research นะครับตรงนี้จะเป็นโครงสร้างมากขึ้นเช่นนะครับมีเรื่องการพัฒนาเมืองนะครับ learning city ก็อยู่ในพัฒนาเมืองนะครับการพัฒนาเมืองน่าอยู่นะครับมีกรอบการวิจัยอยู่ 3-4 กรอบนะครับตอนนี้มี learning city มี green city นะครับมี covid free city อันนี้ไม่ได้ประกาศทุนนะครับมีเรื่อง smart government คือการทำงานกับท้องถิ่นการทำงานกับ smart government ที่เป็นโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดินระดับพื้นที่นะครับแล้วก็มีพื้นที่พิเศษจริงๆพะเยาก็เข้านะครับพื้นที่พิเศษพื้นที่พิเศษหมายถึงพื้นที่ข้ามพรมแดนครับพื้นที่ที่มีความลักษณะจำเพาะเช่นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะ border study นะครับ EEC นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมขออนุญาตจบการเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็คงได้ดิสคัสกันต่อแล้วผมจะโชว์สไลด์เป็นครั้งๆไปนะครับเพื่อตอบคำถามด้วยเพื่อดิสคัสด้วยขอบพระคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์กิตินะครับรอบแรกท่านอาจารย์กิติก็มาบรรยายให้เราเห็นนะครับว่าแนวทางของบพท.นะครับในการขับเคลื่อนกับมหาลัยพื้นที่นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของมหาลัยเชิงพื้นที่นะครับกับบทบาทงานวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาตินะครับโดยท่านรองอธิการบดีมหาลัยพะเยานะครับท่านอาจารย์เสมอฐาน้อยนะครับกราบเรียนเชิญครับขอบคุณท่านพอ กิติมากจริงๆผมอยากคำถามพออเลยนะครับผมถามก่อนได้ไหมครับก่อนที่ผมจะพูดท่านพออกิติอยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับได้ครับยินดีเลยครับคือบพท.เนี่ยเป็นหน่วยงานให้ทุนแหล่งทุนเดียวที่ผมรู้สึกได้ตอนนี้ว่ามันมีกติกาที่ชัดแล้วก็มันมีตัวเลขของการได้ทุนที่ชัดเจนอย่างวันนั้นที่ผมฟังอาจารย์บาลุนีปฐมนิเทศคนได้ชุมชนนวัตกรรมเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีคนสมัครมาเกือบ200มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับแล้วเราคัดให้เหลือแค่15ใช่ครับมองมุมของบพท.ก็คือโอ้เป็นโอกาสที่บพท.คัดไอ้ครีมๆให้ได้โครงการแต่ในมองในแง่ของนักวิจัยก็คือการเสียโอกาสสูงมากมันมีโอกาสในอนาคตไหมครับที่ PMU ต่างๆเนี่ยจะได้รับการจัดสรรบน performance based ไม่ใช่การจัดสรรแบบว่า PMU นั้นต้องได้เยอะแล้วก็ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณอะไรที่มันชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้บาง PMU เนี่ยมอพยาแทบไม่ได้ตังค์เลยเพราะไม่รู้ว่ากติกามันคืออะไรนะครับแต่บพท.เนี่ยเรารู้ว่ากติกาคืออย่างนี้แล้วเราก็เข้าแข่งขันแล้วเราก็ได้มาแบบภาคภูมิใจว่าเราได้มาแบบการต่อสู้แบบฟาดฟันมากอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยไม่รู้ว่านโยบายระดับประเทศในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆไปอะฮะให้แต่ละ PMU เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ตอนนี้สกสวเขาก็บอกว่าเขาจะจัดสรรให้มหาลัยที่เป็น Fundamental Fund เนี่ย60 40 60คือฐานเดิม40คือ Performance Based PMU จะเป็นอย่างนั้นด้วยไหมครับเผื่อเราจะได้มีโอกาสได้ขยายงบประมาณหรือต่อสู้บนความไม่กดดันมากอะคือ200เอา15นี่แบบต่างคนต่างรู้สึกหวั่นไหวมากอะฮะในปีต่อไปครับครับขอฟังคำตอบครับเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับคือผมจะพูดในมุมที่ผมพอพูดได้นะครับอย่างแรกพิมพ์ยูทุกพิมพ์ยูนะครับต้องผ่านการกำกับติดตามนะครับแล้วก็ประเมินเพอร์ฟอร์มนะครับกับสกสวโดยกสวนะครับตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามผลนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ยูจะโดนประเมินใน2มิตินะครับหนึ่งคือประสิทธิภาพหมายถึงการแกรนทุนนะครับประสิทธิภาพการแกรนทุนแล้วก็การจ่ายเงินนะครับสองคือประสิทธิผลคือโครงการที่เราให้ทุนไปเนี่ยเกิดมาร์กเกิดผลเกิดอิมแพคนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ยูโดนประเมินอยู่แล้วครับแล้วก็ประเมิน360องศาด้วยนะครับส่วนที่สองเนี่ยที่อาจารย์ถามถึงเปอร์เซ็นต์การได้ทุน
อันนี้ต้องเรียนทิศทางอย่างนี้เลยครับว่า strategic fund เนี่ยตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีท่านก่อนเนี่ยท่านไม่อยากให้เราประกาศทุนด้วยซ้ำครับอาจารย์ท่านอยากให้เราจิ้มคนแล้วจะทำเรื่องสำคัญของประเทศแค่ประมาณสัก3เรื่องพวกเราเองเนี่ยต่อสู้นะครับแล้วก็ดิสคัสกับท่านว่าด้วยความพร้อมและไม่พร้อมของประชาคมวิจัยทั่วประเทศเนี่ยเราขออย่างนี้ครับเราขอว่านะครับ1คือทำ priority setting 2คือให้โอกาสอย่างของบปท.เองเนี่ยท่านประธานบอร์ดนะครับอาจารย์กฤษณพงษ์เนี่ยท่านให้ทิศทางมาเลยว่าอย่างแรกนะครับแน่นอนเราต้องใช้ performance based อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือทาบทามคนนะครับที่เราเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นว่า deliver งานเร็วนะครับประมาณ 50% ของงบประมาณนะครับอีก 50% เราจะ open call นะครับ open call นี่คือเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานหรือทุกสถาบันที่สนใจเข้ามารับตอนนี้ข่าวดีก็คือด้วยศักยภาพของบปท.เองเนื่องจากเรามีโนว์ฮาวการจัดการมาจากสกบ.เก่านะครับก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างความศรัทธาให้กับฝ่ายบริหารของกระทรวงนะครับเราได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับจาก600นะครับประมาณ600กว่าล้านนะครับเป็น900ในปีนี้ปีหน้าเราได้พรีซีดเนี่ยประมาณ 1,200 นะครับ 1,100 นะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับที่ผมบริหารอยู่นะครับก็อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งนะครับในส่วนของ PMU อื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่น PMU เพื่อสร้างการแข่งขันอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรื่องความลับนะครับที่มันเป็น business value อยู่อย่างนั้น เวลาการตั้งกรรมการนะครับหรือว่าการคัดสรรเนี่ยจะค่อนข้างปิดเป็นความลับนะครับเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารมากขึ้นนะครับมีองค์คาพยพมีกระบวนการที่ชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของบบท.เนี่ยตอนนี้ทำจนไปถึง guiding principle นะครับผ่านบอร์ดผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราดีแคลร์ได้หมดทุกโครงการว่าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรครับขออนุญาตตอบประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมขออีกหนึ่งคำถามครับได้ครับอีกคำถามหนึ่งก็คือตอนนี้สปอบนะครับโดยโครงการ reinventing university นะครับกำลังให้เรา submit ข้อมูลแล้วก็ identify ตัวเองว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนซึ่งต้องส่งภายในวันที่9 กรกฎาเนี่ยครับทุกมหาลัยต้องเอาผ่านสภาแล้วมอพะเยาก็ผ่านสภาไปละเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากำหนดตัวเองไว้ว่าเป็นกลุ่ม3 area based university ทีนี้วันนั้นผมก็ถามอาจารย์รัฐชาติกันสภาก็ถามนะครับเมื่อเรากำหนดตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้แล้วจะมีเงินสนับสนุนเราไหมและถ้าเกิดเราเป็นท็อปแรงค์ในกลุ่มนี้โอกาสที่เราจะได้คืออะไรมันก็ยังไม่มีคำตอบให้เราผมก็เลยถามอาจารย์กิตติต่อแล้วครับว่าถ้ามหาลัย identify ตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้มันจะลิงก์กับ PMU ของบปท.เนี่ย PMU A เนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นไหมครับหรือว่ายังไงก็เสมอภาคใครจะอยู่กลุ่มไหนก็ไม่ช่างถ้าเขาเขียนโครงการมาดียังไงผมก็ให้อะไรเงี้ยครับแน่นอนครับเราให้ priority กับมหาวิทยาลัยที่ position ตัวเองเป็น area based university ก่อนครับแล้วดู perform ครับตอนนี้ผมกำลังทำ area node อยู่นะครับต่อไปมหาวิทยาลัยก็ขยับตัวเองเป็น area node ได้ครับเพื่อนอกจากตัวเองแล้วก็บริหารจัดการนะครับเครือข่ายไปด้วยนะครับจริงๆ PMU A เนี่ยเราก็มีมองมอพยาวมานานแล้วล่ะครับแล้วก็จริงๆจะประสานงานพอดีเห็นงานเยอะมากนะครับตอนนี้รับหลายแหล่งทุนก็เลยยั้งไว้ก่อนนะครับ ก็ลองดูก่อนว่าครับว่าเพอร์ฟอร์มกับจะเฉพาะทุนที่ได้รับไปจะโอเคหรือเปล่าครับท่านลองครับครับมีเป็นคำตอบที่เป็นกำลังใจมากเลย เพราะว่าเราเองก็โอ้โหเราก็อยากจะเป็น area based ที่เป็นท็อปแล้วก็อาจจะอยู่ในเบอร์ recognition ได้เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับแต่ในส่วนกลางก็ยังไม่ให้คำตอบเราว่าถ้าเราไปอย่างนั้นได้แล้วเราจะ benefit อะไรแต่ถ้า PMU A recognize เราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่ทางการเดินที่ชัดขึ้นนะฮะเชิญท่านอาจารย์อู๋ครับอาจารย์กิติผมจริงๆไม่อยากทิ้งช่วงนี้ไปนะครับพอมก็ได้ติดพันนะมันมีที่ผอ.พูดเมื่อสักครู่อยู่คำหนึ่งที่ผมไม่ได้ยินนานแล้วคือคำว่า institute เนาะก็คือหลังๆมาแล้วรู้สึกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงบประมาณทั้งแผ่นดินโครงสร้างต่างๆเนี่ยเรามักที่จะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ละใครที่จะตั้งสถาบันกรมกองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผอ.พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมรบกวนผอ.ขยายความนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับให้ความสำคัญเหลือเกินอย่างน้อยๆน้องๆก็มีกำลังใจที่จะไปสร้างยูนิตของตนเองให้มันเข้มแข็งมากขึ้น institute ของใน definition ของผมหมายถึงของประเทศครับต
ตอนนี้ตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีท่านที่แล้วนะครับคุณสุวิทย์เนี่ยท่านให้ทิศทางมาอยากให้เราสร้าง policy lab แล้วพูดถึง institute ที่ส่งเสริมหรือสนับสนุน empowerment หรือ strengthen โครงสร้างเดิมนะครับคือเป็น third party คล้ายๆ TDRI อะครับเป็นของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มจากศูนย์แห่งความเป็นเลิศหรืออะไรที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเนี่ยส่งเสริมกันอยู่แล้วแล้วมีทุนเดิมนะครับแล้วมีการทำงานที่ worldwide นะครับแล้วการทำงานที่ cross border นะครับแล้วก็การทำงานเชิงเครือข่ายจนพิสูจน์ได้แล้วว่าผมยกตัวอย่างก็ได้ครับอย่างเช่นศูนย์ของอาจารย์บัณฑิตเนี่ยคุณอนุชิตก็อยู่นะครับตอนนี้อาจารย์บัณฑิตเนี่ยตั้งศูนย์มานานแล้วที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนี้ผมก็ท้าทายแล้วก็ challenge อาจารย์บัณฑิตว่าเป็นไปได้ไหมที่จะยกระดับเป็นสถาบันพัฒนายกระดับสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของประเทศอย่างนี้ครับเรามองจนไปถึงขั้นตั้งองค์การมหาชนครับเรามองใหญ่ประมาณนั้นครับท่านคณบดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับงั้นผมมาที่สไลด์ของผมนะครับใช้เวลาสั้นๆครับเพราะผมมีสไลด์แค่แผ่นเดียวนะครับสไลด์นี้คือสไลด์ที่จะอธิบายให้อาจารย์กิตติแล้วก็นักวิจัยของมพะเยาเองหรือประชาคมที่นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้ถึงบทบาทของมหาลัยพะเยาว่าทำไมเราถึงเดินงานอย่างนี้นะครับทำไมเราถึงต้องทำความร่วมมือกับบพท.ในวันนี้ก็ด้วยรากฐานนะครับและปณิธานของมพะเยาครับตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งพอกิตติก็รู้อยู่ดีนะครับว่าเรามาจากคำว่าปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนนะครับนี่คือการก่อตั้งมพะเยาแล้วรากฐานเดิมสมัยท่านอาจารย์กิตติอยู่ก็คือ1คณะ1โมเดลนะครับแล้วก็เราขยับมาเป็น1คณะ1ซิกเนเจอร์นะครับรากฐานตรงนั้นนะครับพอมาเป็นมพะเยาในยุคนี้นะครับประจวบกับมันมีบพท.ขึ้นมานะครับก็เกิดการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมขึ้นมาเราก็เลยใช้โอกาสตรงนี้แหละครับพัฒนาจาก1คณะ1โมเดล1คณะ1ซิกเนเจอร์มาเป็น1คณะ1ชุมชนนวัตกรรมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนั้นต่อเพราะนั้นตรงนี้สไลด์นี้จะเห็นว่ารากฐานการทำงานของมพะเยาเดิมเนี่ยเข้มแข็งมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัยอาจารย์มนทนอาจารย์วิบูลย์นะครับแล้วอาจารย์กิตติทำ ABC Note มาก่อนนะฮะจนมาถึงวันนี้ที่เขาให้เรา positioning ตัวเองเราก็ positioning ไว้ว่าเราจะเป็น area based universityนะครับในโครงการ Reinventing University แต่ทีนี้มันมีคำถามเยอะมากครับว่าพอเราเป็น Area Based University เนี่ยแล้วใครจะจำเราได้นะครับเราต้องให้ใครจดจำเรานะฮะผมก็เลยแยกการจดจำออกเป็น2ฝั่งด้วยกันอันนี้คือมุมของมพะเยานะครับฝั่งหนึ่งคือการจดจำจากชุมชนก็คือ Community Recognitionอีกฝั่งหนึ่งคือการจดจำระดับโลกหรือระดับเบอร์ recognition นะครับเหตุผลที่ต้องมีการจดจำทั้งสองฝั่งก็คือว่าเราไม่อยากให้เป็นมหาลัยรับใช้พื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ใหม่ๆขึ้นให้ทันสมัยนะครับเราอยากให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเอาองค์ความรู้นั้นกลับเข้าสู่พื้นที่ได้ในทุกวันทุกเวลานะครับก็เลยผสมผสานกันระหว่าง community recognition กับ world recognition มันมีคณะบดีหลายคณะครับถามคำถามในที่ประชุมกรรมการบริหารเลยว่าเราจะเป็น area based อย่างเดียวจริงหรือเปล่าการที่เราได้นิสิตมาเรียนปีนี้ 6,000 กว่าคนเกิดจากการที่เราเป็น area based อย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคืออาจจะไม่นะครับเพราะเรายังไงคนเด็กสมัยนี้ก็ต้องการการจดจำในระดับที่เขารู้สึกว่าเขามาเรียนแล้วเขาภาคภูมิใจนะครับก็เลยมีการผสมผสานสองส่วนนี้เข้าด้วยกันทีนี้ในส่วนของ community recognition นะครับในยุคของท่านอธิการสุภกรก็เป็นการต่อยอดการบริหารจัดการของอาจารย์มนทนด้วยการตั้งวิสัยทัศน์นะครับว่ามพะเยาจะเป็นมหาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากลเห็นคำนี้แล้วรู้สึกว่ามันแมทช์กับสมาร์ทคอมมูนิตี้ของบพท.มากเลยนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับท่านอธิการแล้วก็ทีมบริหารก็ไปกำหนดตัวชี้วัดที่เราเรียกว่าซูเปอร์ KPI ซูเปอร์ KPI เป็น KPI ของท่านอธิการบดีที่คอมมิตกับสภามหาวิทยาลัย
ว่าจะต้อง deliver KPI เหล่านี้ให้สภาได้เห็นในแต่ละปีแล้ว super KPI 2ตัวที่เป็น super KPI ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนพัฒนาชุมชนก็คือการสร้าง smart community หรือว่าชุมชนนวัตกรรมนะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในแต่ละปีเราต้องสร้างไม่น้อยกว่า10ชุมชนนะครับในพื้นที่จังหวัดพะเยาหรือพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บริการของเรานะครับให้ได้เป็นชุมชนนวัตกรรมมาแล้วเราก็แอพพลายตัวชี้วัดของบพท.ครับเป็นตัวเช็คลิสต์ว่าการเป็นชุมชนนวัตกรรมของเราเนี่ยแมทช์กับบพท.เลยนะครับตัวถัดมาก็คือการสร้าง UP หรือ Community Products นะครับก็คือเมื่อเราลงชุมชนแล้วเราต้องมีผลิตภัณฑ์ต้องมีสินค้าอะไรออกมาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นกับพื้นที่หรือเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับมอพะเยานะครับก็เกิดโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า UP product หรือ community product เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราได้มีสินค้าออกสู่ตลาดแล้วนะครับในนามของ UP Inno Shop ซึ่งมีสินค้าของหลายๆคนอาจารย์จิ้วก็มีเรื่องของปลาส้มนะครับอาจารย์บี้ก็มีเรื่องของโคขุนนะครับซึ่งตอนนี้ผิดพันธ์เริ่มออกสู่ตลาดแล้วยอดขายโตขึ้นทุกวันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโฟกัสของเราก็คือการทำให้เมืองพะเยานะครับเป็นพะเยา Learning City ซึ่งอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พนินทรานะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในห้องนี้ก็เป็นหัวเรือหลักนะครับในการขับเคลื่อนก็ด้วยการสนับสนุนจากบพท.แหละครับพอเราทำโครงการนี้เราเลยเห็นว่าชุมชนเนี่ยมีความพร้อมมีความเข้มแข็งในการที่จะพัฒนาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จริงๆเพราะเขามีโน้ตฮาวอยู่ในพื้นที่พอสมควรนะครับเพียงแต่เราไปจัดระบบกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเขานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมครับที่เรามีอยู่ในพื้นที่แล้วเราสามารถสปินมันออกมาเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ได้ยกตัวอย่างเช่นชุมชนรอบกว้านพะเยาอย่างที่ท่านผอ.กิตติกับท่านรัฐมนตรีเคยเที่ยวนะครับเราก็เลยพัฒนามันเป็น cultural enterprise นะครับ12ชุมชนเนี่ยมีการดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวหรือสินค้าของชุมชนเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ยังต่อยอดไปเรื่อยๆเรายังคิดจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของกว้านด้วยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อซึ่งอาจารย์เอกับทีมงานนะครับอาจารย์รัฐภูมิก็จะทำเป็น BCG โมเดลในการสร้างการเรียนรู้และผิดพันเกิดขึ้นในอีกฝั่งหนึ่งของฟากกว้านนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ local enterprise ที่เราดำเนินการจากทุนบพท.ในเฟสที่1 นะครับเรื่องของโคขุนปัจจุบันนี้ก็มีผิดพันธุ์ออกมาอย่างเมื่อกี้ผมเพิ่งไปอัดวิดีโอขายไส้อั่วโคขุนมานะครับซึ่งก็ผมก็ได้ทานเองด้วยนะครับก็อร่อยผมไม่ทานหมูผมก็ได้กินไส้อั่วเนื้อแล้วคราวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นการต่อยอดผิดพันธุ์ชุมชนหรือผิดพันธุ์ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาตรฐานขึ้นได้เยอะแล้วเอาเราช่วยเขาเอาออกสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมสิ่งเหล่านี้คือโลคอลหรือ community recognition ซึ่งผมคิดว่าคนพะเยาเห็นเราในส่วนนี้นะครับมาอีกด้านหนึ่งคือด้านของ world recognition จำเป็นครับผมยังมองว่ามันเป็นความจำเป็นทีนี้เราจะเข้าสู่การ recognition บนบริบทของเรายังไงเราก็ต้องเลือกการประเมินที่เหมาะสมกับเราตัวประเมินตัวหนึ่งที่เหมาะสมกับเราก็คือ times impact ranking นะครับเนื่องจากเขาประเมินบนตัวชี้วัดของ SDG 17ตัวเพราะนั้นการทำงานร่วมกับชุมชนมันก็แมทกับ Sustainable Development Goal ของ UN อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกที่จะเข้าสู่แรงกิ้งนี้เป็นแรงกิ้งแรกนะครับปีแรกที่เราเข้าไปเราก็อยู่อันดับที่11ปีที่2เราก็ยังคงรักษาอันดับที่11ของเราไว้นะครับแต่คะแนนเราดีขึ้นนะฮะดีขึ้นมากด้วยแต่เนื่องจากมหาลัยเข้าแข่งขันสูงมากนะครับในปีที่2เนี้ยนะครับเลยทำให้แรงกิ้งเนี่ยถูกจัดอันดับจากมหาลัยเยอะมากเราก็ยังคงลำดับของเราไว้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นความเข้มแข็งทางวิชาการชัดเจนก็คือ SIMAGO Ranking ซึ่งเป็นการจัดอันดับบนฐานข้อมูล Scopus และก็ SIMAGO นะครับนั่นคือความเข้มแข็งทางวิจัยและนวัตกรรมของเราอยู่อันดับที่12นะครับในปีล่าสุดนี้แล้ววิจัยของเราอยู่อันดับ7ของประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้คนทั่วไปหรือนิสิตนักศึกษาภูมิใจในส่วนนี้แล้วก็เลือกตรงนี้มาเป็นที่เรียนรู้อีกตัวหนึ่งคือเว็บโดเมสติกครับ
จากเดิมที่ก่อนผมเข้ามาเราอยู่อันดับที่37นะครับพอผมมาทำงานกับนักวิจัยอย่างที่นั่งอยู่ในห้องนี้และหลายๆคนนะครับเราเข้าใจกติกาของเว็บโดเมสติกมากขึ้นว่าเราต้องทำยังไงเราต้องพรีเซนต์ผลงานยังไงในฐานข้อมูลสากลจาก37เราขยับมาอยู่อันดับ14ในเวลา1ปีครับนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องยิงให้ถูกเป้านะครับถึงจะสามารถเข้าสู่แรงกิ้งได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอีกปีข้างหน้านะครับปีหรือ2ปีข้างหน้าก็คือพะเยา Learning City ซึ่งเราหวังว่าเราจะสามารถได้รับการสนับสนุนจากบพท.ไปจนถึงเราสามารถเซอร์ติฟายโดยยูเนสโกนะครับให้พะเยาเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการเซอร์ติฟายว่าเป็น Learning City ของยูเนสโกนะครับทั้งหมดนี้คือบทบาทและนโยบายของมหาลัยในการที่จะขับเคลื่อนงาน Area Based นะครับให้เป็น Community Recognition แล้วก็ World Recognition นะครับก็จะแชร์กับทุกคนประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านรองเสมอนะครับอาจารย์กิติมีอะไรเสริมท่านรองเสมอไหมครับในประเด็นเกี่ยวกับแหล่งทุนไม่มีครับขอบพระคุณมากครับเยี่ยมมากครับชื่นชมมากชื่นชมมากครับทางฟอร์นะครับทางที่ออนไลน์อยู่มีคำถามไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ผมขออนุญาตเสริมได้ไหมครับผมอนุชิตนะครับที่ทำงานกับอาจารย์บัณฑิตนะครับผมครับเชิญครับอาจารย์อนุชิตครับครับผมเห็นประเด็นอันที่อาจารย์พยายามตั้งใจทำครับเรื่องการจดจำของมหาลัยผมอยากให้อาจารย์ลองมองอย่างนี้ครับว่าจริงๆอ่ะเรามีเซกเมนต์ในฝั่งที่เป็นโลเคอลตั้งแต่นักศึกษาชุมชนและรวมถึงทางอาจารย์ในมหาวิทยาลัยครับถ้าภาพของมหาลัยชัดนักศึกษาซึ่งมีความต้องการต่างจากชุมชนครับอาจารย์เขาอาจจะมองว่ามหาลัยเนี้ยถ้าเกิดเขาเรียนเขาจะภูมิใจเรื่องอะไรเขาเด่นเรื่องอะไรมันเหมือนกับที่ในมหาลัยที่เมืองนอกแต่ละที่เขาจะมีจุดจดจำเลยครับว่าเด็กที่จบจากที่นี่เนี่ยควอลิฟายเรื่องอะไรเด่นเรื่องอะไรครับอาจารย์อันที่สองในภาคของชุมชนที่ใช้ในเชิงเขาเรียกว่าใช้เรื่องงานวิชาการเข้าไปเสริมหรือมาปรึกษาเงี้ยเขาก็น่าจะมีจดจำที่เหมือนกันซึ่งมันอาจจะในมิติที่ต่างจากนักศึกษาก็ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถทำงานซ้อนกันตอนนี้ผมแล้วก็ในแง่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมันเป็นข้อดีในแง่ที่ถ้าเราชัดเจนเราจะได้อาจารย์ที่มาสมัครหรือการคัดอาจารย์เข้ามาด้วยแนวคิดที่ตรงกันนะครับอาจารย์มันจะเริ่มชัดเพราะว่าผมต้องมองว่าทุกมหาลัยคือแบรนด์เหมือนกันนะครับคือต้องสร้างการจดจำในแต่ละทาร์เก็ตว่าแก่นของเราคืออะไรและเขาจำเราในมุมไหนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาครับเพราะว่าหลายครั้งถ้าเราใช้แก่นที่มันกว้างและมันใหญ่จนไปเนี่ยทางอาจารย์ไอ้ทางนักศึกษาเขารู้สึกว่ามันไกลตัวครับอาจารย์มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มหาลัยของเขาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะเลือกไปที่อื่นสมมตินะครับฉะนั้นถ้าเราชัดอาจารย์ลงมิติลงรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มอีกหน่อยนึงครับอาจารย์ผมว่าตอนนี้อาจารย์ชัดในแง่กระบวนการที่อาจารย์คิดมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าในฐานะถ้ามุมมองของมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องแบรนดิ้งนะครับอาจารย์มองในเรื่องมิติแบบนี้นิดนึงครับว่าถ้านักศึกษาที่เป็นทาร์เก็ต 6,000 คนเนี่ยเขามาเรียนกับเราเนี่ยเข้ามาด้วยความตั้งใจอะไรอาจารย์อาจจะทำเซอร์เวย์ก็ได้นะครับเพื่อจูนทั้งหมดหรือการปฐมนิเทศให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดว่าเป้าหมายของม.พะเยาคืออะไรสำหรับนักศึกษาอยู่ในมหาลัยนักศึกษาจะได้ทำอะไรเพื่อชุมชนเพื่อพื้นที่เพื่ออะไรเงี้ยครับมันจะทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันได้หมดเลยครับขอบคุณมากครับคุณอนุชิตครับครับเยี่ยมครับเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากแล้วเราก็มีความพยายามอยู่สิ่งที่คุณอนุชิตแนะนำเนี่ยผมคิดว่ามหาลัยกำลังพยายามที่จะสร้างคาแรคเตอร์หนึ่งที่ให้เกิดขึ้นกับบัณฑิตของเราก็คือ2สกิลครับสกิลแรกคือที่เขาควรจะมีก็คือ community approach คนที่เป็นเด็กม.พะเยาน่าจะ approach community ได้ดีในสกิลแรกนะครับส่วนสกิลที่2ก็คือการ apply เท
Technology and Innovation ให้กับ Community เราจะไม่ใช้องค์ความรู้เดิมนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องของชุมชนนวัตกรรมเนี่ยแหละครับผมคิดว่าน่าจะแมทที่สุดเพราะว่ามันต้อง Identify Innovation ที่คุณจะเอาเข้าสู่ Community เพราะนั้นเด็กจะเป็นคนที่สามารถ Createเทคโนโลยีและอินโนเวชันให้กับชุมชนได้ก็มีโครงการของท่านอาจารย์กิติบวกกับ U2T ตอนนี้ครับผมว่าเป็นอะไรที่เข้าทางมอพะเยามากแต่ผมยังอาจจะสร้างแบรนด์ได้ไม่ค่อยชัดขอบคุณคุณอนุชิตนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะอินไวท์มาที่มอพะเยามาสอนวิธีการสร้างพวกนี้ให้กับเราแล้วก็สร้างความสำนึกของนิสิตในภาพรวมนะครับให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมในคาแรคเตอร์นี้ที่จะเกิดขึ้นกับเขานะครับขอบคุณมากครับครับผมมีผมมีคำถามเดียวครับอาจารย์เสมออาจารย์ยังอยู่มอพะเยาอีกนานไหมฮะผมจะหมดสัญญายืมตัวมกรานี้แล้วครับนั่นไงนั่นไงโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องอยู่ต่อแล้วนะครับเพื่อให้เป้าหมายตรงนี้และการจดจำของมหาลัยเราสมบูรณ์นะครับทั้งนิสิตชุมชนแล้วก็ตัวอาจารย์เองนะเพื่อหาแก่นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเรานะครับลำดับต่อไปคืออย่างนี้ครับเสริมนิดเดียวครับคือผมอยากสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่คือประกาศมาพักใหญ่ๆแล้วล่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์คงทราบอยู่แล้วคือเราไม่มีมือดีๆนะครับเราอยากทำเหมือนทุนท้าทายไทยอาจารย์แล้วก็โค้ชทีนี้เนื่องจากคนเราน้อยมากก็เลยยังไม่ได้เปิดสักทีพออาจารย์สอบถามเรื่องรีอินเวนต์ใช่น่าสนใจครับจริงๆก็สนใจมอพะเยาอยู่บ้างอยู่แล้วครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์พลินทรานะครับอาจารย์เอช่วยกล่าวถึง Learning City นะครับอาจจะเป็นเสวนาในรอบของตัวนักวิจัยเองนะครับเป็นประเด็นเราอาจจะคุยกันสักรอบแรกอาจจะสัก10นาทีนะครับรอบต่อไปก็จะเป็นอีกสัก10นาทีเกี่ยวกับว่ารอบแรกนี้อาจจะเป็นที่ทำมานะครับได้เรียนรู้ได้อะไรบ้างเพื่อที่จะแบ่งปันให้นักวิจัยนะครับที่สนใจประเด็นในเรื่องของการทำงานในพื้นที่นะครับพอรอบ2ก็คือสิ่งที่นักวิจัยเองคาดหวังแล้วก็ความคาดหวังจากแหล่งทุนแหล่งต่างนะครับก็เชิญอาจารย์เอครับค่ะขอบคุณท่านพิธีกรเรียนท่านรองเสมอนะคะพี่อุนะคะท่านคณบดีนะคะจันจิ้วนะคะแล้วก็นักวิจัยทุกท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะพอดีว่าได้รับหน้าที่ค่ะในการดูแลโครงการพะเยา Learning City ค่ะปีนี้เป็นปีที่2ขึ้นปีที่2เมื่อ1มิถุนายนนี้ค่ะก็ทำมาได้ประมาณ1ปีกับ1เดือนนะคะโดยการมอบหมายของท่านรองเสมอค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่พัฒนาคนค่ะเราเน้นไปที่คนนะคะอยากให้คนมีคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายแล้วก็ในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านจิตใจที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยจริงๆมันมีหลายเครื่องมือแต่ Learning City ใช้เครื่องมือก็คือเรื่องของการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำใน Learning City กิฟต์ถัดไปเลยค่ะเราก็เลยสร้างออกมาเป็นอันที่1 นะคะก็คือเป็นเรื่องของหลักสูตรค่ะหลักสูตรเนี่ยก็มีทั้งออนไซต์เป็นหลักสูตรที่เก็บหน่วยกิจคือคนที่มาเรียนใน Learning City อะค่ะเรามี3หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยารองรับก็คือเป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามาเรียนนะคะเรียนกับเราแล้วสามารถเก็บหน่วยกิจเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ค่ะก็เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะคะเรามีทั้งออนไซต์ต่อภาพที่เห็นตะกี้ค่ะก็คือเรียนตามชุมชนรอบกวานพะเยาด้วยแล้วก็นอกกวานพะเยานอกเขตในเมืองด้วยค่ะก็เป็นพื้นที่เราเลือกพื้นที่ที่พร้อมก่อนนอกจากออนไซต์แล้วเนี่ยยังมีออนไลน์ด้วยค่ะออนไลน์ก็คือเว็บไซต์ตัวตะกี้นี้นะคะกิฟต์อันนี้ก็คือออนไลน์ค่ะเรียนจากเว็บไซต์ตัวนี้สามารถเก็บคะแนนได้แล้วเราก็จะเห็นคะแนนพัฒนาการตัวเองได้นะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะไรได้หมดเลยซึ่งจะล้อไปกับตัวออนไซต์ค่ะจะล้อไปกับหลักสูตรออนไซต์เรียนผ่านเพจเราก็ได้ค่ะเ
พจเราก็พยาว Live and Learn นะคะอันนี้เราล้อไปกับบ้านดินคำพูจู้ของครูจุ้ยค่ะซึ่งเป็นที่แรกๆเลยที่เราทำความร่วมมือกันที่จะทำเป็น Learning City เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะก็เลยล้อไปกับของเขาด้วยนะคะก็คือพยาว Live and Learn หรือจะเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเรามีแอปพลิเคชันเพิ่งทำปรับปรุงสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะชื่อว่า TrueBear นะคะพอดีคนทำที่เป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะชื่อน้องหมีเราก็เลยตั้งชื่อแอปเนี่ยให้เกียรติเขามีทั้ง iOS แล้วก็ Android จะเห็นได้ว่าเรามีทั้งออนไซต์ออนไลน์แล้วก็อาจจะมีออนดีมานด์อะไรด้วยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราเน้นจริงๆอ่ะเราเน้นการอินเทอร์แอคชั่นออนไซต์เป็นหลักค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือค่ะก็จะมีขนมอร่อยก็คือทำขนมเรามีทำขนมอะไรไปด้วยนะคะสีสันอันนี้เราเรียนออกแบบสินค้าค่ะก็จะมีเรื่องสีเรื่องอะไรบนแอปพลิเคชันให้ด้วยค่ะกิ๊บไปเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วในปีที่1อะค่ะ3หลักสูตรคนที่เรียนต่อเนื่องกับเราอะค่ะก็เอาความรู้จากที่เรียนในปีที่1อะค่ะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยที่เรามีทีมอาจารย์สถาปัตย์นำโดยอาจารย์เรศอาจารย์เออาจารย์จอยแล้วก็อาจารย์หลิวของคณะสถาปัตย์เราค่ะอาจารย์เก่งมากเลยค่ะอาจารย์ก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แล้วเราก็ช่วงนี้ถ้าโควิดอะค่ะเราเรียนผ่านไลน์กันแล้วก็ชุมชนที่พะเยาอะค่ะค่อนข้างจะเข้มแข็งก็คือว่าจะเห็นได้ว่าปลาด้านซ้ายมือของท่านนะคะเป็นปลาธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ทีมอาจารย์สถาปัตย์ออกแบบให้มันเป็นปลาปักเป้าซึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วมันเคยอยู่ในกวนพะเยาแล้วก็มีสตอรี่เล่าให้ได้ไม่พอค่ะชุมชนเราอ่ะไปออกแบบเพิ่มเองก็คือจากที่เขาได้เรียนกับเราเรียนผ่านไลน์อะไรเงี้ยค่ะไปคิดแบบเพิ่มเองเป็นปลาเสือสุมาตราที่ท่านเห็นฝ่ามือเนี่ยค่ะแล้วก็ขายได้ค่ะเราก็ช่วยเขาขายบ้างเขาขายเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะรวมๆกันไปก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้วเพราะเขาพัฒนาสินค้าเองได้จากแบบเดียวอ่ะที่เราออกให้เขาค่ะอันนี้ก็แล้วก็มีการแย่งกันด้วยนะคะแย่งแบบกันด้วยค่ะก็ต้องไปเคลียร์ตามบ้านแบบจนทุกวันนี้ก็ยังต้องเคลียร์อยู่ค่ะเพราะเขาแย่งแบบปลาปักเป้ากันนะคะหรือเรียนทำขนมเราก็จะมีขนมก็คือใช้เศษปลาอันนี้จะเป็น BCG นิดนึงก็คือว่าเศษปลานิลช่วงนี้โควิดปลานิลมันเหลือเยอะอาจารย์จิ้วจะทราบว่าชุมชนก็จะขายไม่ค่อยออกเราก็เลยเอาเศษปลานิลนะคะมาทำเป็นสติ๊กค่ะทำเป็นสติ๊กที่กลุ่มบ้านรักขนมกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหม่จริงๆแล้วในรอบเขตเทศบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะทำ Learning City ของเรามี14ชุมชนใช่ไหมคะตอนนี้ก็งอกออกมาเป็น16ชุมชนก็คือมีกลุ่มบ้านรักขนมด้วยนำโดยพี่ป้อยนะคะแล้วก็มีกลุ่มสารใจฮักเป็นสวกลุ่มนี้เป็นนอกระบบหมดเลยนะคะเป็นแรงงานนอกระบบทั้งหมดก็คือไม่ใช่คนที่อยู่ในระบบมีสวัสดิการรัฐอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเราก็มาเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะกับเรานะคะก็เรียนไปขายไปทีนี้นอกเหนือจากตัวหลักสูตรนะคะการบริหารจัดการซึ่งเราได้ความอนุเคราะห์จากนายกเทศบาลเมืองพะเยานะคะทั้งปีที่แล้วแล้วก็ในปีนี้ด้วยต่อเนื่องแถมมีอบจ.ด้วยนะคะในปีนี้ที่เข้ามาสนับสนุนทำให้เราดำเนินงานได้คล่องขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าผู้บริหารเมืองมีความสำคัญมากในการพัฒนาเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยค่ะนะคะเราก็ทำพื้นที่ด้วยเราก่อสร้างพื้นที่ด้วยตอนแรกเราจะไปสร้างริมกว้านเป็นบ้านดินซึ่งบ้านดินเนี้ยมีคอนเซปต์อาจารย์เลศที่เป็นคนออกแบบก็เล่าให้ฟังว่าถ้าสร้างอะค่ะมันจะประหยัดเงินแล้วเวลาเสียซ่อมเองได้ก็คือช่วยให้ชุมชนประหยัดแต่มีบ้านอยู่เองได้เงี้ยค่ะแต่เราก็เลยยกคอนเซปต์ริมกว้านซึ่งตอนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะเราก็ยกไปไว้ที่บ้านต๋อมแล้วก็สร้างค่ะสร้างอยู่ก็อันนี้เป็นที่สวนนนดานะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เราด้วยอาจารย์เขาก็ออกแบบข้างบนแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วก็เป็นกำแพงดินตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นโชว์ผลิตภัณฑ์เขาด้วยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พวกสบู่สมุนไพรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขามีทำวายด้วยค่ะวายลูกหม่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะโชว์แล้วก็เป็นแหล่งเช็คอินได้นะคะอันนี้พี่นันเจ้าของนะคะกำแพงเนี้ยรูปๆมันเวลามันหล่นนะคะเวลาดินมันหล่นอ่ะมันก็จะซ่อมเองตัวมันเองได้ประมาณนี้ค่ะก็ชุมชนจะประหยัดเงินมากๆไม่ต้องไปจ้างช่างมาซ่อมนะคะอันนี้ที่บ้านดินคำปู่จู้ก็ทำค่ะครูจุ้ยกับครูโชเป็นเจ้าของแกก็ให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายกับเราอย่างดีมากเลยนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้การปั้นดินแล้วนะคะก็สร้างกำแพงเป็นจุดเช็คอินให้เราด้วยค่ะมันเป็นมากกว่ากำแพงนะคะมันคือชีวิตจิตใจของคนในชุมชนด้วยที่เขาได้อะไรขึ้นมาแล้วจะมีคนไปเยี่ยมเขาค่ะต่อไปเลยค่ะก็จะมีประมาณจริงๆมี3ที่ก็คือมีอีกที่นึงก็คือบ้านจันใบไม้สิริสุข
ของพี่ตากับคุณหมอค่ะซึ่งอันนี้ทำจานใบไม้ค่ะเราก็จะมีประมาณนี้บูรณาการเข้าด้วยกันโดยทั้งหมดที่คนเข้าไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเก็บหน่วยกิจเข้ามหาวิทยาลัยพยัคฆ์ของเราได้ทั้งหมดค่ะภาพก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ปดินทรานะครับก็จากกับอาจารย์อุดครับจากปัญญาชุมชนนะครับระบบการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับคนในชุมชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่อาจารย์พดินทราได้ทำนะครับในโครงการบพร. อาจารย์อุ๊ครับผมไม่อยากเสียโอกาสตรงนี้นะครับพวกเราเนาะจริงๆท่านผอ.กิติก็อยู่ด้วยท่านอาจารย์พดินทราเสนอมาจริงๆคำถามตัวโตๆและความงงงวยของผมเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับอย่างแรกก็คือเราไม่ค่อยเห็นมิติงานวิจัยทางด้านนี้นะอาจารย์เนาะพออาจารย์นำเสนอมาอย่างเช่นเรื่องของที่อาจารย์ทำ learning stick กับชุมชนนะครับจริงๆอยากเพราะปกติเราอยู่นักวิจัยอยู่ในห้องแลบในสถานที่ปฏิบัติการมากนะครับสิ่งแบบนี้มันจะแปลงร่างจากตรงนั้นน่ะกลับเข้ามาจุดที่อาจารย์เข้าไปจอยได้อย่างไรพอนึกออกไหมฮะเพราะมองมิติของงานวิจัยถ้าท่านผอ.แจมได้นะครับท่านผอ.แจมได้เพราะว่าท่านผอ.เป็นคนแกรนทุนมาโจทย์แบบนี้คืออะไรถอดบทเรียนเป็นแบบนี้ที่อะไรคืองานวิจัยลักษณะแบบนี้อีกประเด็นนึงคือเรื่องของ stakeholder ที่สำคัญเรื่องของผู้บริหารชุมชนทำอย่างไรที่เขาจะเอากับเราอันนี้สำคัญเพราะว่าผมเคยสารภาพเคยแอบเข้าไปดูงานของอาจารย์นะครับเพราะผู้บริหารชุมชนเนี่ยมี impact ที่สูงมากนะครับโอกาสที่เขาจะรับงานแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่ง่ายเพราะว่ามันจะเข้าไปกินพลังงานของเขาซึ่งเป็นพลังงานหลักของเขาอยู่พอสมควรนะครับอาจารย์อาจารย์อาจจะทิ้งท้ายในส่วนของเป็นแนะนำให้นักวิจัยที่อยากจะก้าวเข้ามาตรงนี้ที่จะไปยังไงต่อเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียสละพอสมควรแล้วก็ใช้แรงกายแรงใจเยอะพอสมควรครับอาจารย์เชิญครับอีกนิดนึงอ่ะค่ะได้ค่ะก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักวิจัยอะค่ะก็ได้เรียนรู้ว่าอันนี้คือ grounded theory ค่ะทุกทีเป็นนักภาษาศาสตร์มันจะออกวิทยาศาสตร์คือศึกษาภาษาเป็นวิทยาศาสตร์อะค่ะเราก็จะเทสทฤษฎีหรือไม่อย่างนั้นก็เอาตัวภาษามาวิเคราะห์โครงสร้างใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราเหมือนเราไปคุกคีกับชุมชนคือ1อาทิตย์อะค่ะเข้าไปชุมชนแบบสักครึ่งสัปดาห์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีไปก็จะต้องเป็นตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วความต้องการเขาคืออะไรในสิ่งที่เราทำเป็นแบบสอบถามมาตอนแรกอะโครงการทำแบบสอบถามเหมือนกันก่อนที่จะทำคอร์สดีไซน์หรือว่าออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้อะค่ะเราทำเซอร์เวย์เยอะมากเลยแต่ว่าพอเราเข้าไปอยู่ในชุมชนจริงแล้วเราพบว่ามันไม่ค่อยตรงกับที่ตอบแบบสอบถามสิ่งที่เขาต้องการบางทีมันไม่ใช่ไม่ตรงค่ะคือพอเขาเห็นแบบที่เช่นการออกแบบปลาอะไรเงี้ยง่ายๆเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้แพ็กเกจเพิ่มเขาอยากเรียนอันนี้เพิ่มเขาก็จะบอกเรามาค่อยๆบอกเรามาค่อยๆคลายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเอามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเราได้ก็คือมาจากความต้องการเขาจริงๆหรือในอีกส่วนนึงก็คือเนื่องจากตัวเองเป็นนักภาษาศาสตร์มันจะมีคำถามตลอดเลยว่ามันมีองค์ความรู้ฝังอยู่ในชุมชนหรือยังมันยั่งยืนหรือยังเราสามารถดูได้จากคำพูดบางอย่างที่เราทำเป็นเช็คลิสต์แล้วชุมชนไม่น่าจะรู้คำพวกนี้แต่เขารู้คำพวกนี้ค่ะจากคอร์สของเราเช่นขั้นการผสมสีคำอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันออกมาจากทางสถาปัตย์แต่ชุมชนนะพูดได้แสดงว่าเขาเริ่มมีองค์ความรู้พวกนี้แล้วพวกนี้เราก็ทำเป็นวิจัยได้ซึ่งนักวิจัยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่มุมมองนักวิจัยด้วยว่าจะพลิกแพงอันนี้ยังไงค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารชุมชนที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่พี่อู๋ถามเมื่อกี้นะคะก็คือว่าต้องยอมรับว่าเราประสานงานเยอะมากค่ะเราพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งคือ negotiation skill หรือเทคนิคการต่อรองสำคัญมากในการทำโครงการ Learning City ค่ะแต่เป็นการต่อรองที่เราจะเห็นประโยชน์ของคนอื่นก่อนประโยชน์ของตัวเราค่ะก็คือว่าสมมุติว่าเราไปที่เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลบ้านต๋อมเราจะรู้ว่าตอนนี้จากคำพูดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เทศบาลตำบลน่ะผู้บริหารเทศบาลต้องการอะไรเราจะพยายามปรับหลักสูตรหรือวิธีการทำงานเราอ่ะให้มันจูนกับเขาให้ได้เราเอาเขาเป็นหลักค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ grounded theory เพราะว่าได้คุยกับท่านผู้ดูแลโครงการก็คือท่านอาจารย์มนวิทย์นะคะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ท่านก็ให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะผมเสริมคำถามอาจารย์อุเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของอาจารย์เอเองนะครับเพราะกิติผมเลือกอาจารย์ A มาทำ Learning City ในปีแรกด้วยคาแรคเตอร์คือเป็นนักวิชาการ
ัวกระเซาะกระเซิงที่มีความรับผิดชอบกับโปรเจกต์สูงมากผมไม่อยากเสียชื่อกับบพท.ปีแรกก็เป็นนักวิชาการแบบนั้นแหละแต่ปีที่2คาแรคเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือยังเป็นนักวิชาการอยู่นะครับหัวกระเซาะกระเซิงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่กระเซาะกระเซิงเพิ่มไปกว่านั้นคือเขาลุยกับพื้นที่ได้ดีมากอย่างกรณีที่มันมีการปรับเปลี่ยนทางการเมืองเนี่ยผมไม่เชื่อว่าอาจารย์ A จะไปคุยกับท่านนายกคนใหม่ได้เร็วกว่าคนอื่นคือนะท่านนายกคนใหม่ก็เป็นน้องชายท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับผมเองยังไม่กล้าไปคุยเลยนะครับแต่อาจารย์ A เข้าไป approach วันแรกตั้งแต่ที่เขาจะรับตำแหน่งเพื่อที่อธิบาย Learning City ให้ฟังจากที่เขาไม่เข้าใจจนกระทั่งเขาเอากับเราด้วยอันนี้คือผมคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ทุนมันบังคับให้อาจารย์ A ต้องปรับคาแรคเตอร์ของตัวเองในการ approach กับพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้า approach นายกอบจ.ได้ approach กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เรื่องจิ๊บมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใหม่ที่อาจารย์ A พนินทราและทีมงานเปิดเนี่ยผมสบายใจเลยนะครับที่จะได้ความร่วมมือนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะเรียนรู้นะครับการทำงานกับชุมชนไม่ง่ายในแง่ของการทำงานกับคนในพื้นที่เรื่องวิชาการเราไม่ห่วงนะครับแต่เรื่องของการที่จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ต้องคาแรคเตอร์ต้องปรับเปลี่ยนพอสมควรแล้วก็ทำได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นจากอาจารย์ A ต้องขอบคุณอาจารย์ A นะครับที่กล้ารับงานนี้นะครับขอบคุณครับพอจะมีอะไรเสริมไหมครับนั่งฟังก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่พี่อู๋ถามเนี่ยคือมันเป็นโซเชียลสกิลครับพี่อู๋แล้วคณะเกษตรเราค่อนข้างจะขาดอยู่นะครับสมัยก่อนมันก็เป็นส่งเสริมการเกษตรนะแต่ว่าจิตวิญญาณตรงนี้มันหายไปนะครับทีนี้โซเชียลสกิลเนี่ยมันจะมีกระบวนการและเครื่องมือมันอยู่นะครับพอดีอาจารย์ท่านลงไปนี่ท่านลงไปแบบครูพักรักจำเลยนะครับลงไปเรียนรู้เองในชุมชนเลยซึ่งทำได้ดีมากๆเลยอาจารย์นะครับจริงๆอย่างเครื่องมือการสร้างเป้าร่วมนะอันนี้เป็นโซเชียลคอนแทคอย่างแรกที่อาจารย์ลงเข้าไปทำเนี่ยทางโซเชียลโปรเซสเนี่ยเขาเรียกการสร้างเป้าร่วมการสร้างเป้าร่วมเนี่ยจะต้องทำให้งานเนี่ยมันเป็นโอเนอร์ชิพของเขาเป็นโอเนอร์ชิพของเขาไม่ใช่งานของเรานะครับตอนที่อาจารย์เห็นแล้วสังเกตรีเฟลคชั่นของเขาอะสังเกตรีเฟลคชันของเขาเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าโอเนอร์ชิพมันเกิดใช่ไหมครับงานนี้มันเป็นงานของเขาความเป็นอยู่ความทุกข์ร้อนของเขาไม่ใช่งานของเรานะนะครับอาจารย์นี่คือไปเติมเต็มนะอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจารย์สำเร็จละนะครับส่วนที่อาจารย์ควรจะทำต่อไปคือแล้วอาจารย์ทำอยู่แล้วนะเขาเรียก double learning loop นะครับอาจารย์สร้าง learning loop อยู่ตอนที่อาจารย์สร้าง learning loop เนี่ยมันมีตัวความรู้นะครับมันมีพื้นที่แห่งการเรียนรู้มันมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้กับเครื่องมือการเรียนรู้นะครับแล้วพออาจารย์สร้าง learning loop เสร็จเนี่ยพออาจารย์ใส่สิ่งเร้าตัวใหม่เขาเรียกสิ่งเร้าตัวใหม่เข้าไปนะครับ double learning loop เนี่ยมันจะชูดบริบทชุมชนขึ้นมาอย่างนี้ครับ dynamic การพัฒนาชุมชนอ่ะมันจะขึ้นมาอีก loop นึงนะครับอันนี้ทำได้ด้วยการ reflection กันบ่อยๆหรือ AAR ครับทำงานแล้ว AR reflection กันนะครับส่วนการทำงานกลไกเนี่ยเป็นโซเชียลสกิลที่อาจารย์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคือการวิเคราะห์คนเนาะที่อาจารย์เรียกว่าทักษะการต่อรองอ่ะอันนี้คือการวิเคราะห์คนนะครับพวกนี้เป็น power play ใน geopolitics ของประเทศไทยเขาเรียก power play ใครอยู่ตรงไหนใครมีอำนาจบทบาทเป็นยังไงอันนี้ถ้าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ไปแบบมวยวัดเนาะขออนุญาตอาจารย์ไปแบบถ้าอาจารย์เพิ่มเติมมวยสากลนะมวยสากลหมายถึงอย่างนี้อาจารย์วิเคราะห์นะครับเขาเรียกวิเคราะห์ authority ของ admin boundary แต่ละองค์กรนะครับเทศบาลเขามีหน้าที่ทำอะไรนะครับฟังก์ชันในพื้นที่เขามีหน้าที่ทำอะไรเงินอยู่ตรงไหนใครเป็นจุดตัดสินใจ policy maker ระดับชุมชนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับเวลาที่ approach เข้าไปเนี่ยมันจะเป๊ะเลยนะครับเหมือนที่อาจารย์ทำเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอวิเคราะห์เข้าไปต่อไปมันจะถึงการทำเทศบัญญัตินอกจากโซเชียลคอนแทคที่แบบตกลงกันในชุมชนอาจจะไปถึงกติการ่วมของท้องถิ่นกติการ่วมของเทศบาลอันนี้เป็นความยั่งยืนเชิงระบบนะครับเป็นการทำ policy เลยนะแต่เป็น policy เชิงพื้นที่นะครับในอนาคตต่อไปเพราะว่าไอ้ learning city เนี่ยมันคาดหวังถึง
ถึงนโยบายและโครงสร้างระดับพื้นที่ด้วยครับประมาณนี้ครับท่านรองครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อเลยครับขออนุญาตเสริมอาจารย์กิติได้ไหมครับได้ครับครับคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอ่ะมันดีนะครับคือพยายามสร้างเขาเรียกว่าห้องเรียนรู้ที่เป็นออนกราวด์ที่มันทั้งจังหวัดอยู่ในพื้นสามารถเป็นห้องเรียนแล้วก็สามารถเอาเครดิตเป็นนักศึกษามหาลัยได้เนี่ยอาจารย์ผมว่ามันน่าสนใจมากสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคำว่า learning city อะครับแล้วมีแท็กไลน์ว่าแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านมีงานทำสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่สุดครับผมรู้สึกว่าการเรียนรู้ใกล้บ้านแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านมีงานทำเนี่ยถ้าเราทำให้เขาชาวบ้านเห็นเป้าอีกนิดนึงว่ามันจะมีรายได้เสริมผมว่ามันจะช่วยดึงให้คนเกิดกระตุ้นการเรียนรู้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้คำว่าพอมีรายได้ทำครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าในแง่ของฝั่งตลาดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อมันไม่สุดปลายทางแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเข้าไปปักอินเข้าไปแล้วบอกว่าแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านมีงานทำและเพื่อสร้างรายได้เสริมมันอาจจะเป็นโอกาสของการทำให้เศรษฐกิจฐานรากมันดีขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ต้องมีการวิเคราะห์เรื่องว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้โอกาสของตลาดที่จะสร้างรายได้มันมีไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะอาจารย์จะได้มองเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำในเพื่อการสร้างรายได้เนี่ยให้สร้างอาชีพเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับตลาดนึกไหมครับเพราะว่าผมเห็นสิ่งที่อาจารย์ทำอย่างพวกปลาพวกขนมพวกอะไรเงี้ยคำถามคือใครจะเป็นคนซื้อต่อผลิตออกมาเนี่ยชาวบ้านเข้าไปอบขนมเสร็จคนซื้อกำลังซื้อเราจะสเกลให้มันเกิดรายได้ที่มากขึ้นได้ยังไงจากการที่อาจารย์เอาปลานิลมาทำนู่นนี่นั่นนะครับอาจารย์อีกอันนึงผมรู้สึกว่าในแง่ของการเรียนรู้มันมี2ด้านนะครับสิ่งที่อาจารย์เอาเข้าไปอ่ะมันเป็นองค์ความรู้ฝั่งนอกพื้นที่เข้าไปในพื้นที่แต่มันมีฝั่งที่อยู่ในพื้นที่ครับอาจารย์ปราชญ์ชาวบ้านวิชาชาวบ้านที่มันเคยถูกเขาเรียกว่ามันถูกลืมไปหรือว่ามันไม่ได้ถูกutilize ขึ้นมาอาจารย์ทำให้มันเกิดเป็นวิชาได้ไหมเกิดการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้านสอนคนในคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เอาให้มันเกิดเขาเรียกว่าเป็นวิชาชีวิตขึ้นมาอีกวิชาหนึ่งซึ่งมีครูที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านสอนคือหลายเรื่องผมว่ามันสามารถเรียนรู้ได้สิ่งที่อาจารย์เอาเข้าไปมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่อาจารย์เข้าไปฝังแต่มันมีสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในพื้นที่แล้วอาจารย์ปัดฝุ่นขึ้นมาแล้วทำให้มันเป็นวิชาที่มันมีมูลค่าในชุมชนนะครับซึ่งผมว่ามันเป็น cultural enterprise อยู่แล้วอาจารย์ผมว่ามันสามารถลิงก์กันได้แบบนี้นะครับคืออันนี้ผมพูดจากคนนอกนะครับอาจารย์แค่ผมรู้สึกว่ามันมีหลายอันที่มันลิงก์กันได้ครับอาจารย์ประมาณนี้ครับรบกวนครับครับลำดับต่อไปขอเชิญท่านอาจารย์วรัตน์นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับก็กราบเรียนท่านรองนิกายบดีนะครับท่านคณบดีพี่อุนะครับแล้วก็จันบี้นะครับอาจารย์สมชาติพี่เอนะครับแล้วก็ท่านพอกิตินะครับแล้วก็นักวิจัยทุกท่านนะครับผมวรัตน์นะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับโจทย์ที่ให้มากับที่จะพูดเนี่ยจะตรงกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าอยากให้เล่าผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าในเวลา10นาทีที่ทางพิธีกรให้มาเนี่ยผมทำอะไรบ้างดีกว่านะรบกวนขออีก2สไลด์ครับไม่ใช่อีกสไลด์นึงครับไม่ใช่สไลด์เนี้ยครับคืองี้นะครับผมต้องขอบคุณก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผมเองเนี่ยจะเป็นอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จริงๆจบมาก็ด้านการท่องเที่ยวแหละก็พยายามเน้นในการท่องเที่ยวตลอดเวลานะครับแต่มาอยู่ปีนึงนะครับก็ได้รับโอกาสที่มาพัฒนาทางด้านงานวิจัยทางด้านพื้นที่นะครับซึ่งสมัยนั้นน่ะผมอาจจะย้อนยาวนิดนึงนะครับเป็นคนจะดูเหมือนแก่นะครับพี่เอแต่จริงยังนะฮะสาวพี่เอตรงนี้ด้วยก็คือจริงๆปี57เนี่ยผมได้งานอยู่งานชิ้นนึงคืองาน ABC นะครับสมัยที่แล้วนะ ABC ก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในคณะนะครับเราก็พบว่าคณะบริหารวิทยาการจัดการในอดีตเนี่ยปรากฏว่ามีอาจารย์มีปัญหานิดนึงคืออาจารย์เราไม่ได้ทำงานวิจัยทางด้านพื้นที่นะครับทำงานวิจัยที่ถนัดส่วนตัวเนาะฉะนั้นปัญหาก็คือทำให้เราไม่เห็นพื้นที่แล้วก็
จริงๆเมื่อกี้ท่านอาจารย์กิติก็ได้พยายามพูดอยู่อันนึงโซเชียลแล็บเราก็มองเหมือนกันว่าเราจะทำโซเชียลแล็บเราก็มองว่าเราทำยังไงให้พื้นที่ที่เรารับนะครับ1คณะ1โมเดลของคณะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นโซเชียลแล็บได้เราก็เลยต้องเราได้ทุนแรกก็คือทุนเรื่องของการพัฒนาบุคลากรปี57พอปี57เนี่ยเราก็เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรว่าคนเราจะมีเป็นลักษณะของแอนเลเบตยังไงพัฒนาบุคคลยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี60นะครับห่างมาหลายปีเหมือนกันนะครับอีก3ปีเราก็ได้เงินอีกเหมือนกันเงินจาก ABC เหมือนกันนะครับอาจารย์กิติต้องขอบคุณนะฮะซึ่งผมเคยบอกอาจารย์กิติแล้วบอกหลายท่านว่าผมกลัวผู้ส่งที่สุดนะฮะตั้งแต่สมัยตั้งแต่พี่เบนจนถึงท่านอาจารย์อีกท่านนี้นะศิลาพรถึงวันนี้ก็ยังกดท่องชื่อไม่ถูกนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบเป็นไม้นะก็เลยก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับด้านการโครงข่ายการพัฒนาพื้นที่ดอกคำใต้สังเกตนะครับว่าสิ่งที่ผมได้2โครงการแรกเนี่ยปี57กับ60เนี่ยปีนี้ปี64มันห่างกันพอสมควรถามว่าที่ห่างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในกระบวนการในการพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของใช้เวลาจริงๆแล้วในสัญญามันแค่ปีเดียวนี่แหละแต่กระบวนการในการพัฒนาความสืบเนื่องมันน่ะมันใช้เวลาพอสมควรสิ่งที่2โครงการเนี่ยทําให้เราได้ฐานนึงก็คือว่าเราคิดว่าเราน่าจะพร้อมในการที่จะพัฒนาตัวอาจารย์ตัวของพื้นที่ได้ระดับหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อดีที่ผมได้โครงการมานะครับสังเกตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงหยุดนึงเนี่ยเราก็ได้ทุนอยู่ทุนนึงคือปี62ซึ่งทุนนี้ท่านอาจารย์กิติผมจำได้เลยว่าท่านอาจารย์กิติก็มีจดหมายถามแต่มหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับว่าจะไปมาสนใจมาวิเคราะห์ด้วยกันไหมยังไงไหมนะครับก็คือซึ่งโครงการนี้ผมก็ได้คุยปรึกษาท่านรองอธิการบดีเหมือนกันว่าเราจะ challenge ไหมนะครับท่านรองก็บอกว่าไปเลยลองดูนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราก็เรียกว่ากลไกดูดซับซึ่งท่านอาจารย์กิติน่าจะทราบดีว่าโครงการนี้เป็นการดูดซับเศรษฐกิจนะครับก็คือเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้สึกชาวอยากชาเลนจ์เหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราจะช่วยชุมชนได้ยังไงโจทย์ของผมเวลาเราวิเคราะห์พื้นที่เนี่ยนะครับว่าเราชุมชนตัวตั้งเราอยากบอกเลยว่าเราอยากให้ชุมชนเนี่ยได้อะไรเราก็เห็นปัญหานะครับว่าเศรษฐกิจมันเริ่มมีการถดถอยบ้างหรือแม้กระทั่งการกระจายสินค้ามันไม่เอื้อบ้างเราก็อยากช่วยชุมชนแล้วก็พบว่าพอเราเข้าไปทำวิชาไอ้กลไกดูดซับเนี่ยเราก็พบว่าเราสามารถช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นผมเองอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของไอ้เขาเรียกพื้นที่มากนักนะครับแต่เป็นพื้นที่แบบลงไปคลุกคลีอย่างพี่เอมากนักนะครับแต่ผมก็ไปลักษณะของการไปช่วยลักษณะของบิสเนสนะครับเนื่องจากว่าฐานของคณะเนี่ยเป็นฐานของคณะบริหารธุรกิจทั้งนั้นเราก็จะองค์ความรู้ต่างๆนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการตลาดลงไปช่วยนะครับซึ่งจริงๆในโครงการนี้ก็มีน่องเหนือตรงนั้นนิดนึงคือเราก็ใช้องค์ความรู้ของคณะเกษตรเหมือนกันนะครับในเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์คือเนื่องจากว่าในความสามารถของคณะหรือความสมองผมเนี่ยเราคงไม่สามารถลงไปที่กำกับตัวคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้เราก็ต้องใช้องค์ความรู้อื่นซึ่งผมก็จะมีลักษณะเด่นก็คือว่าคณะผมก็คือใช้วิธีการต่อยอดองค์ความรู้ของคนอื่นนะครับอย่างข้าวเนี่ยที่ผมคุยท่านอาจารย์อุ้มมาก็เพราะว่าข้าวที่เราใช้ในกลไกดูดซับเนี่ยก็เป็นท่านอาจารย์ไวยพจน์ถ้าผมจะขออนุญาตนะครับก็คือท่านอาจารย์ไวยพจน์ทำอยู่แล้วเรื่องคุณภาพข้าวเราก็เอาตรงนั้นมาต่อยอดแล้วเอาตรงนั้นมาชี้เป้าว่าจริงๆข้าวของมันมันดียังไงแต่อย่างไรก็ตามครับพอถึงเวลาถึงข้าวดีแต่แบรนด์ไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเราก็มีการรีไวซ์แบรนด์อยู่ 2-3 รอบจากข้าวที่เรียกว่าน้ำข้าว5รูบ้างอะไรบ้างกลายเป็นข้าวหนองหล่มไรซ์ซึ่งตอนนี้ขายตอนนี้นะครับถ้าถึงวันนี้นะครับยังขายอยู่นะถึงปี64เนี่ยถ้ายอดไม่ผิดพลาดเนี่ยนะครับใน3ปีนี้จะที่เราช่วยขายเฉยๆนะที่พิกรวมชาวบ้านเนี่ยน่าจะประมาณสัก6ตันละนะครับเข้าทุกช่องทางครับทั้งออนไลน์ทั้ง Facebook ทั้งทุกส่วนนะครับรวมไปทั้งทางเทศบาลเมืองพะเยาก็รับซื้อไปบางส่วนในช่วงที่โควิดนะครับก็มีการหมุนเวียนเศรษฐกิจซึ่งพยายามกลไกดูดซับเราคือเราพยายามเอาพื้นที่ของในพื้นที่เนี่ยมาหมุนในชุมชนเรานะครับก็เงินก็หมุนอยู่ภายใต้ซึ่งอันน่าจะเป็นตอบโจทย์ของทางสกสวนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ย้ายจากท่านยังกิติไปอยู่สกสวสำหรับโครงการนี้ก็หมุนตัวเลขเศรษฐกิจได้พอสมควรนะครับในปี63เนี่ยซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะมีความพิเศษนิดนึงคือปี62เนี่ยผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าปี62เนี่ยรู้สึกว่าเราทำได้ระดับหนึ่งปี63เองเนี่ยเราก็ทำสัก 2-3 โครงการนะครับโครงการตั้งแต่บปท.ที่ท่านที่มหาวิทยาลัยได้1โครงการเราก็ในคณะก็ได้1โครงการแต่ทำเน้นการท่องเที่ยวครับแต่ในการเที่ยวของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของเอาอินโนเวชันเข้าไปใส่นะครับเรื่องของอาหารซึ่งเราเป็นการรื้อฟื้นเขาเรียกว่ารื้อฟื้นอาหารขึ้นมาอาหารถิ่นขึ้นมาซึ่งตรงนี้ครับเป็นศาสตร์ของทางด้านการท่องเที่ยวที่จะกลับไปรีเฟชเมนต์ของพื้นที่ว่าทำอย่างไรอันที่2ครับเราก็มีโครงการที่เราเรียกว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยว BCG นะครับก็เอามาใช้เหมือนกันเอาแนวคิดเรื่อง BCG ที่
ที่มองว่า BCG ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับมาเสริมแรงเข้าไปว่าเราทำยังไงนะในเรื่องของไบโอนะเรื่องกรีนนะเรื่องของไซคลิงขึ้นมานะครับแล้วพยายามหมุนสิ่งที่เป็นองค์ความรู้อื่นซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ภาพอะครับก็จะเหมือนของพี่เอครับว่าชุมชนเนี่ยชุมชนในพะเยามีข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกน่าจะเหมือนพี่เอได้มากก็คือว่าชุมชนพะเยาเนี่ยเป็นชุมที่สนใจการเรียนรู้พอเราใส่โน้ตฮาวอะไรลงไปมันก็จะมีการที่เหมือนกับว่าเขามีการรีสปอนส์ขึ้นมาตลอดเวลาแต่อันนึงที่ผมจับประเด็นได้นะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์มากนะครับท่านรองครับกับท่านผอ.ครับก็คือว่าพอเราตั้งดูเนี่ยเรากลับไปดั้งศึกษาอยู่อันนึงอันนี้เป็นส่วนตัวที่เราเห็นนะครับแต่ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรใช่ไหมปรากฏว่าเราพบว่าในช่วงที่เราทำงานวิจัยใน2ปี3ปีเนี้ยเรากลับไปพบว่าคนที่มาทำรีสปอนส์ตรงนี้เป็นผู้สูงอายุที่เพิ่งเกษียณอันนี้ครับอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เรากำลังจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ไหมว่าปรากฏกลุ่มนี้เป็นเหมือนกำลังเพิ่งเกษียณมายังมีไฟที่จะทำนู่นนี่และอยากเรียนรู้อยากพัฒนาอันนี้อาจจะเป็นช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นตรงนี้ครับเวลาทำอะไรไปอย่างเช่นผมแพ็กเกจจิ้งนะครับเชื่อไหมครับว่าคนอายุ60ขายช้อปปี้ได้เนี่ยครับเขาขายได้เป็นร้อยๆแล้วเชื่อไหมครับว่าผมขายนะครับผมก็แอบน้อยใจนิดนึงเรามาช่วยขายกิโล45บาทเขาขายได้ช้อปปี้ได้80เราก็นั่งที่มันจะมีปัญหาเรื่องราคาไหมนะครับเราก็อยู่บอกมันก็แล้วแต่เขานะครับเพราะว่าในช้อปปี้เองเนี่ยเวลาคุณคำนวณราคาเนี่ยคุณก็คำนวณราคาพร้อมค่าขนส่งซึ่งบางทีมันต้องมีการท็อปอัพขึ้นไปแล้วอย่าลืมว่า Shopee เขากินขอค่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่เยอะ 10-20% ฉะนั้นมันก็ต้องมีการแอดจัดราคาซึ่งนี้เราถามว่าเราสอนไหมเราก็สอนนะครับสอนการขายออนไลน์ครับวันนี้ก็ขายเองนะเจ้าข้าวหนองหลบเนี่ยในออนไลน์ก็มีเยอะละอันต่อมาครับสิ่งที่เราได้ต่อคือเรื่องของโครงการเขาเรียกว่า Demand Supply เราก็มองนะครับว่าปัญหาของเศรษฐกิจเนี่ยมันเรื่องของการเขาเรียกว่าการควายเศรษฐกิจเขาเรียกว่าตลาดควายกับตลาดร่วมของพื้นที่2พื้นที่ทำได้อย่างไรแล้วเองโครงการนี้ครับผมก็ได้ความนุเคราะห์นะครับจากราชบุรีล้านนานะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์เราเองก็ได้นำผลผลิตที่เราเรียกว่าโคขุนนะครับจากทางน่านมาสู่พะเยาซึ่งผมก็ได้ปรึกษาท่านจันบี้ท่านผอ.ท่านคณบดีว่าเอ๊ะจริงๆเรามีปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วในโครงการดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเยอะมากจริงๆหมดเลยแหละไม่ได้เยอะมากมีน้ำข้าวโคขุนนะครับมีปลานิลนะครับแล้วก็มะไฟจีนแล้วก็มีอะไรนะส้มเขียวหวานนะครับซึ่งโครงงานนี้เราก็ได้มีการวิเคราะห์เศรษฐกิจมาแล้วแล้วก็ได้ค่ามูลค่าค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็ลงเงินลงทุนลงไปในงบประมาณลงทุนไปกับการรีเทิร์นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยแหละได้ดีเลยแหละนะครับซึ่งตรงนี้ละสิ่งนึงที่เราได้มาเครือข่ายครับอาจารย์เราพบว่าเราได้มีเพื่อนมากขึ้นวันนึงเนี่ยในอดีตที่ท่านสังเกตในชาร์ตนี้เราพบว่าเราทำงานอยู่คนเดียวแต่พอเราได้งานของบปท.เนี่ยเราพบว่าแม้ทั้งแต่ปี62 63สังเกตนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราได้เพื่อนต่างคณะมากขึ้นศาสตร์ที่ได้มามันกลายเป็นศาสตร์ที่เป็นแล้วก็มันติเพิ่มมากขึ้นก็คือเราไม่จำเป็นต้องอยู่บนศาสตร์เดิมแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่านักวิจัยเราอ่ะก้าวออกจากเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนหรือยังผมเองผมยังไม่มั่นใจว่าผมออกหรือยังนะครับแต่ผมก็ท้าทายนะครับในการศึกษาทุกเรื่องนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มีคำพูดหลายคำพูดว่าเราถ้าเราไม่คิดว่าจะไปข้างหน้าได้เราก็ถดถอยแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากพวกเรานะครับว่าในงานที่ผมทำเนี่ยผมก็ค่อนข้างมองไปข้างหน้าว่าเอ้ย1ชุมชนเป็นตัวตั้งแก้หาชุมชนก่อน2เอาองค์ความรู้ที่เรามีเป็นฐานบวกกับความรู้ชาวบ้านความรู้ชาวบ้านเราไม่ได้ไปรับเข้ามานะเราไปเชิญเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นอาจารย์ที่ทำปลานิลก็คืออาจารย์ดร.เกียงไกรก็มาช่วยอาจารย์โคขุนก็มีของอาจารย์บี้มาช่วยนะครับรวมแม้ทั่งของอาจารย์ใบพจน์ที่เรื่องข้าวก็มาช่วยอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในช่วงแรกว่าสิ่งที่เราทำตอนเนี้ยเราทำอะไรบ้างนะครับอาจารย์บี้ครับขอบคุณฮะอันนี้ขอแชร์ประมาณนี้ก่อนนะครับมีคำถามไหมครับจากฟอร์ท่านอาจารย์กิติมีอะไรเสริมไหมครับขอกิติครับผมเสริมนิดเดียวครับคือจะเห็นการวางกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งผมก็เป็นผลผลิตหนึ่งนะครับที่รับช่วงต่อกันมาทั้งสองท่านเนี่ยเราเรียกว่านักจัดการชุดโครงการวิจัยนะครับมันก็จะมีสกิลนะครับสกิลการจัดการเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมขอแชร์สไลด์นิดนึงนะครับ
จะได้เห็นว่าเวลาพูดถึงการจัดการชุดโครงการวิจัยเนี่ยเราพูดถึงสกิลคนละแบบนะครับสกิลแบบนี้มีความสำคัญนะครับในแต่ละคณะมากนะครับตอนที่เราทำ1คณะ1มหาวิทยาลัยไอ้1อำเภอแล้วก็1คณะ1วิชาการน่ะที่อาจารย์จิ้วพูดถึงเนี่ยนะครับมันคือการสร้างสกิลของนักจัดการชุดโครงการนะครับอันเนี้ยผมพูดถึงโจทย์ก่อนนะครับเวลาที่เราพูดถึง community action research เนี่ยมันคือเวลาเราลงไปทำงานกับชุมชนนะครับทั่วไปนะครับ1ชุมชน2ชุมชนไม่ได้มองภาพกว้างนะครับแต่งาน area based collaborative research เนี่ยมันคือมองเป็นลักษณะกลไกนะครับอย่างเช่นกลไกพัฒนาเมืองกลไกเทศบาลกลไกท้องถิ่นนะครับตอนนี้มอพะเยายังขาดงานวิจัยที่เรียกว่า policy research นะครับหรือ system based research นะครับหมายถึงว่าพอจะขึ้นถึง national นะครับหรือว่า global แบบนี้งานวิจัยแบบนี้มันคงจะมีบาง discipline ที่ทำได้นะครับส่วนอันนี้ครับคือส่วนที่ทั้งสองท่านพูดถึงคือนักจัดการชุดโครงการหรือแผนงานวิจัยนะครับอันนี้จะต้องมีสกิลเรื่องการสร้างกรอบการวิจัยสร้างทีมวิจัยจัดหาทุนจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกำกับติดตามสังเคราะห์นะครับเพื่อตอบเป้าหมายร่วมแล้วก็ทำ user กับ key stakeholder engage นะครับตรงนี้คือนักจัดการชุดโครงการวิจัยถ้าในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัยจะต้องมีนักบริหารจัดการครับอันนี้จะต้องมองยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ซึ่งท่านอาจารย์เสมอจะเก่งที่สุดเลยตรงนี้ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านได้นะครับสร้างธรรมาภิบาลทำ user key stakeholder engage แล้วก็สร้างการรับรู้แล้วก็ policy advocacy กับสภามหาวิทยาลัยกับ key stakeholder อย่างเงี้ยครับพวกนี้คือส่วนที่ในอนาคตนะครับอาจจะต้องสร้างนักจัดการงานวิจัยแบบเนี้ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะก้าวกระโดดนะครับจะก้าวกระโดดครับขออนุญาตแชร์ประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับท่านรองเสมอมีประเด็นอะไรจะเสริมไหมครับตรงนี้ครับก็ขอบคุณอาจารย์กิติครับที่ชื่นชมทีมมันทีนี้ผมมาที่มอพะเยานี้ก็ได้โจทย์ยากเหมือนกันนะครับคือการบริหารวารัตให้อยู่ในแทร็กที่จะผมจะให้เดินได้นะก็ช่วงแรกก็ใช้พละกำลังพอสมควรครับหลังๆมามันเป็นการยอมรับระหว่างทั้งสองฝ่ายแหละนะครับถ้าวารัตไม่รับวิธีการของผมก็คงเดินอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นเป็นบทพิสูจน์ระหว่าง2คนนะครับที่จะยอมรับทิศทางที่เราจะไปด้วยกันได้ก็มาฝึกวิทยายุทธเหมือนกันครับขอบคุณมากครับผมเสริมอีกนิดนึงครับคือตอนนี้เวลาอาจารย์วารัตหรืออาจารย์เอหรือใครก็ตามเข้าไปเจอข้อค้นพบอะครับพี่อุ๊อาจารย์เสมอครับตรงนี้คือ conceptualize โจทย์คืออาจารย์วารัตไปเจออาจารย์จิ้วไปเจอผู้สูงอายุเกษียณแล้วเป็นพลังจริงๆโจทย์เรื่องนี้มีพลังมากเขาเรียกตอนนี้เขากำลังเล่นกันอยู่นะครับคือสร้างผู้สูงอายุให้เป็น productivity ของประเทศของพื้นที่เป็นโจทย์เลยนะครับแทนที่จะไปดูแลผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยแบบระบบสุขภาพทั่วไปกลายเป็นว่าเอาผู้สูงอายุมาเป็นพลังของพื้นที่สร้าง productivity อันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับลองพัฒนาโจทย์ดูครับขอบคุณครับครับก็เมื่อกี้จะเสมอพูดมาสักนิดนึงก็ต่อจากเสมอที่เดียวครับขอบคุณนะบดีเมื่อกี้ลืมอันหนึ่งที่อยากบอกผลผลิตอยู่อันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องสร้างนักวิจัยครับสิ่งหนึ่งที่พอมานั่งอยู่ตรงนี้ครับเราพบว่าผมตอนนี้ครับพูดถึงนักวิจัยหน้าใหม่กับนักวิจัยที่อยู่ในทีมงานที่เราทำตัวนี้ผมมีตัวเลขหนึ่งครับที่ค่อนข้างหมายถึงว่ารวมกันทุกโครงการนั่นเนื่องจากว่าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้นักวิจัยแต่ละโครงการไม่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยซ้อนกันบางท่านก็ซ้อนกันบ้างรวมๆแล้วนะครับช้อนนิ้วใจในมหาลัยที่ผมคอนแทคอยู่และที่ทำงานวิจัยทั้งหมดอยู่ 5-6 ชิ้นเนี่ยอยู่ราวๆ30คนครับอาจารย์กิติถือว่าค่อนข้างเยอะไม่นับกับที่ราชมงคลร่วมกันอีกประมาณ14คนก็ถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้ในเวลาที่3ปีเฉพาะโครงการ3ปีเนี่ยเราน่าจะมีนักวิจัยร่วมๆอยู่55ท่านโดยประมาณนะครับที่ทำในรันโครงการของบพท.ซึ่งอันนี้ครับอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดนึงที่ท่านรองอาจจะบอกว่าอยู่ในแท็กที่ท่านลองอยากได้คือมันไม่ใช่เป็นนักวิจัยด้านใหม่อาจารย์แต่เป็นนักวิจัยที่กลับเข้ามาทำงานคือนักวิจัยหน้าใหม่อาจจะมีกลุ่มนึงแต่ผมรู้ว่านักวิจัยมันหายออกไปในช่วงนึงอะครับอาจารย์ช่วงนี้เล่าให้ฟังเนี่ยครับอาจารย์จิ้วท่านในระดับคณะลองวัด growth mindset ดูครับสมัยก่อนตอนที่เราทำงานเนี่ยเราเจอแรงต้านเรื่อง fixed mindset คือเสนออะไรก็มีแต่ปัญหาพูดง่ายๆจะทำอะไรใช่ไหมครับ
ตอนนี้มันเหมือนท่านรองเสมอเนี่ยเข้าไปแล้วก็พัฒนาต่อยอดเนาะจน growth mindset มันเกิดคือเห็นโอกาสมีอะไรก็เห็นโอกาสนะครับอยากจะลองอยากจะเรียนรู้อยากจะแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับมันเหมือนการลดแรงต้านอันนี้เห็นชัดเลยแล้วครับแล้วก็ชื่นชมมากครับขอบคุณครับประเด็นต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชาตินะครับอาจารย์ชาติท่านทำงานเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนนะครับทั้งด้านปศุสัตว์นะครับด้านพืชนะครับเพื่อที่จะทำให้กระจายนะครับรายได้ชุมชนนะครับแล้วก็ให้มีผลผลิตหรือผลิตผลนะครับที่มีความปลอดภัยนะครับเชิญอาจารย์ชาติครับครับกับเรียนท่านรองเสมอนะครับคณบดีอาจารย์อู้นะครับแล้วก็อาจารย์กิตินะครับรวมไปถึงทุกท่านนะครับทั้งในห้องนี้แล้วก็ที่เราฟังทางช่องทางออนไลน์นะครับผมอาจารย์ในสัตวแพทย์สมชาติธนะนะครับวันนี้ก็ผมขอมาแชร์นะครับในเรื่องของประสบการณ์ในการทำวิจัยกับชุมชนนะครับแล้วก็ได้รับทุนบพท.ต่อเนื่องนะครับปีแรกในปี2563นะครับแล้วก็ปีที่2ใน2564ที่กำลังเริ่มดำเนินการนะครับต้องกล่าวย้อนไปจริงๆเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการที่ตัวเองมาทำงานวิจัยเพื่อชุมชนหรือว่ามาตรงนี้นะครับเริ่มจากโครงการหน้าตอนนั้นเนี่ยท่านรองวิบูลย์นะครับท่านอาจารย์ชนนานนะครับก็เชิญอาจารย์บัณฑิตนะครับพี่เออะไรพวกนี้นะครับมาเป็นโค้ชนะครับให้ทีมนักวิจัยของมพยาวที่สนใจในการทำงานวิจัยชุมชนนะครับโดยตั้งเป็น Avenger Team นะครับแล้วก็พัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็มีข้าวแล้วก็ลิ้นจี่นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็รับในเรื่องของงานลิ้นจี่นะครับถามว่าตอนนั้นอยากรับไหมยัง2จิต2ใจนะครับในเมื่อตัวเองเนี่ยเป็นนายสัตวแพทย์สอนสัตวศาสตร์แล้วก็ทำงานวิจัยโคขุนนะครับได้รับโครงการหมู่บ้านโคขุนไอ้ดอกคำใต้3ปีอะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องมารับโจทย์ลิ้นจี่ซึ่งมันก็เป็นพืชนะฮะแต่ว่าถ้ามองอีกอย่างนึงว่าถ้าเรากระโดดออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ในสิ่งใหม่นะครับก็เลยณตอนนั้นก็เลยว่าโอเคไอ้น่าสนใจแล้วน่าลองทำดูอะไรเงี้ยนะครับก็รับเป็นในส่วนของหัวหน้าโครงการย่อยตรงนี้นะครับในเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งได้รับความรู้เยอะมากนะครับจากท่านอาจารย์บัณฑิตแล้วก็พี่เอเองนะครับที่ให้แนวทางรวมถึงเหมืองทำเวิร์กช็อปเลยนะครับว่าลงพื้นที่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ได้พัฒนาทั้งต้นทางก็คือขบวนการผลิตลิ้นจี่ให้มีคุณภาพเป็นลิ้นจี่พรีเมียมนะครับขบวนการกลางทางนะฮะในเรื่องของการคั่วบรรจุรวมถึงสร้างโปรดักต์ต้นแบบนะครับแล้วก็ขบวนการปลายทางก็คือเรื่องของการส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์จัดปั่นจักรยานนะครับรวมจะถึงเชื่อมต่อตลาดนะครับซึ่งถือว่าเราโชคดีมากนะครับเพราะอาจารย์บัณฑิตก็คุยทางให้นะครับให้รู้จักกับคุณเล็กเลมอนฟาร์มหรือว่าทางเดอะมอลล์เองที่ผมไปติดต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถยกระดับนะครับขายได้ในราคาที่สูงกว่าในท้องตลาดในพื้นที่ประมาณ 2-3 เท่าอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือความสำเร็จที่ได้ทำไปนะครับรวมจนถึงจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยบางทีเนี่ยมันยังไม่สุดนะครับแต่ช่องทางอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทย์นะครับที่ตัวเองได้โครงการมาโคขุนนครใต้3ปีแล้วก็ลิ้นจี่พรีเมียมแม่ใจอยู่3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นการต่อยอดกระบวนการงานวิจัยนะครับแล้วก็นำไปพัฒนาต่อได้อีกช่องทางนึงนะครับจนมาถึงในปี62นะครับก็รู้จักผอ.เอกนะครับในส่วนของกระทรวงตอนนั้นกระทรวงวิทย์นะครับตอนนี้ก็เป็นอว.นะครับท่านก็มีเรื่องของแนวของเกษตรอินทรีย์หรือว่าการสร้างเครือข่ายสมาพันธ์ซึ่งร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับแต่เองก็โอเคมีงานวิจัยมีงานบริการวิชาการอยู่บ้างนะครับก็เชิญมาแล้วก็เชิญเกษตรกรในพื้นที่นะครับมาอบรมปรับ mindset ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็รับสมัครนะครับเป็นสร้างเป็นเครือข่ายร่วมกันแล้วก็มีการไกลในการอบรมผู้ตรวจแปลงนะครับแล้วก็ไปตรวจแปลงจริงๆอะไรเงี้ยนะแต่เนื่องจากโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ซีโร่เลยครับศูนย์มากคือไม่มีตังค์ให้ไม่มีอะไรเลยต้องอาศัยใจชาวบ้านออกไปตรวจแปลงกันเนี่ยห่อข้าวกันไปนั่งกินด้วยกันอะไรเงี้ยนะค่าน้ำมันไม่ต้องถามถึงอะไรเงี้ยแต่ณตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราทำด้วยใจแต่เผอิญตัวเองไปสัมผัสตรงนั้นแล้วก็คิดว่า
ในเมื่องานวิจัยเราเป็นอาจารย์หรือมันมีช่องทางงานวิจัยที่เราสามารถทำตรงนี้ได้และเอาตรงนี้มาขับเคลื่อนสมาพันธ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูกรอบของบพท.63นะครับเป็นกรอบที่แบบอย่างที่ท่านอาจารย์เสมอว่านะมันชัดเจนแล้วมันตรงมากเลยแล้วก็ชอบมากนะครับแล้วต้องบอกว่าอืมใช่เลยตรงใจเรามากเราต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เขียนกรอบเขียนไอ้แผนเข้าไปนะครับแล้วก็โชคดีนะครับได้ในปี63นะครับก็มีอยู่2โครงการย่อยนะฮะในปี63ตอนนั้นนะครับนะครับก็อันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาต้นทางนะครับเรื่องของสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์นะครับของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยาตรงนี้แหละนะครับแล้วก็มีการพาไปดูงานพาไปดูไอ้ที่อื่นๆนะครับเพื่อนอกจากงานวิจัยที่ตัวชุมชนเราต้องทำแล้วเนี่ยเขามีโอกาสเปิดโลกทัศน์นะครับก็อันนี้ก็เป็นรูปของถัดไปนะครับนักวิจัยอยู่ตรงกลางนะครับก็มีผมมีอาจารย์วัฒนามีอาจารย์บางอ่อนนะครับในปีแรกเนี่ยนะครับด้านนอกนี่ก็จะเป็น10ชุมชนในเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนของเราแล้วเราก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดแข็งจุดดียังไงนะครับแล้วเขาทำตรงนั้นอยู่แล้วเขาอยากพัฒนาเรื่องอะไรของเขานะครับโดยที่เราไปเป็นโคชชิ่งแล้วก็ไปประสานงานตรงนี้นะครับก็เลยเป็นชุมชนนวัตกรรมอยู่10ชุมชนนะครับก็ของเราก็จะหลากหลายนะครับทั้งที่อย่างที่จันวรัตเจอก็มีทั้งเกษียณอายุแล้วนะครับอย่างพี่ขวัญ นะครับปรากฏว่าพี่ขวัญก็จะแฮปปี้มากเลยในโครงการนี้นะครับปี6พี่ขวัญไปดูงานพาไปดูจันทผักไปเห็นการปลูกผักที่ตั้งไอ้บนชั้นโดยที่พี่ขวัญบอกว่าต้องทำอย่างนี้สิเพราะปกติพี่ปวดหลังเพราะอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะถ้าปลูกบนเงี้ยกลับมาพี่ขวัญก็ไปทำให้สามีก็ทำเป็นชั้นให้แล้วพี่ขวัญก็ปลูกผักไอ้ของพี่ขวัญเป็นเคลเป็นไอ้ผักสลัดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันจะถึงกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่าง03เนี่ยนะฮะน้อง X นะครับก็เราพบว่าเป็นกลุ่มยังไอ้ประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของพะเยาแล้วมีศักยภาพแล้วก็เราก็ได้เครือข่ายเข้ามาอีกเยอะอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเห็นว่าแต่ละชุมชนที่เราไปทำเนี่ยก็จะค่อนข้างสนุกสนานนะครับแล้วก็ไปทำด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต่อเนื่องนะครับอันนี้ในปีที่2นะครับปี64เนี่ยนะครับก็เราก็เพิ่มนักวิจัยเข้ามานะครับในวงกลางนะครับก็มีทั้งมีเพิ่มมีไก่ด้วยมีจิ้งหรีดนะครับก็มีอาจารย์ยอยอาจารย์น้องสุเข้ามาช่วยนะครับมีเรื่องของซีโรเวสก็มีอาจารย์ต้าจากวัสดุศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับมีในเรื่องของจริงๆเราดูสุขภาพด้วยนะครับเพราะปีแรกเราให้อาจารย์ป้าแหม่มจำชื่อไม่ได้ป้าแหม่มไปเช็คเลือดนะครับแล้วดูว่าคนนี้มีความเสี่ยงสารพิษตกค้างระดับไหนอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เราก็จะดูทางมิติในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาพนะครับสังคมนะครับในปีแรกผมจะย้อนไปมานิดนึงก็ปีแรกจะมี2โครงการนะครับด้านต้นทางการผลิตแล้วก็ด้านการตลาดนะครับเรื่องของการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชนและต้องเชื่อมโยงในเครือข่ายระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับโดยที่มีอาจารย์บางอ่อนนะครับเป็นหัวหน้าโครงการนะครับอันนั้นเป็นปีแรกนะครับแต่ปีที่2อาจารย์บางอ่อนก็สร้างเครือข่ายแล้วสร้างซัพพลายเชนแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ปีที่2ก็จะมีการเรื่องของยกระดับของโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรของสมาพันธ์นะครับก็มีนักวิจัยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับทั้งอาจารย์สุภพรนะครับอาจารย์ปณิธานอาจารย์กมลพงศ์นะครับอันนี้ก็ทำให้ความหลากหลายในองค์ความรู้หรือว่าอะไรพวกนี้จะมากขึ้นนะครับและในปีที่2นะครับเนื่องจากปีแรกเนี่ยเรามีแค่นวัตกรรมชุมชนเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และก็การตลาดนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยตรงส่วนของการแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือว่าสิ่งที่มันเหลือตกค้าหรือเหลือแล้วก็มันขายไม่ออกหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอาจารย์ยุพรัตน์นะครับมาเป็นหัวหน้าโครงการตัวนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็มีนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในวิชยาอาจารย์ลวิศลาอาจารย์คุณากรนะครับมาร่วมโครงการตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็ผมก็แชร์ในส่วนของกิจกรรมนะครับงานวิจัยที่ได้ทำไปนะครับแล้วก็อาจจะแชร์นิดนึงนะครับว่าโจทย์ในเรื่องของการโครงการนะครับถ้าในตัวเองก็มองว่า
ในเรื่องของการพัฒนาประเทศหรือสอดคล้องกับอวนะครับไม่ว่าจะเป็น Smart Citizen Value Based Economy หรือว่า Innovation Nation หรือ BCG Model เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการและเหตุผลหรือว่าในตรงนั้นที่อาจารย์เขียนเข้าไปอาจารย์ต้องมีอธิบายหรือว่างานวิจัยของตัวเองเนี่ยมันสัมพันธ์หรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับไอ้ยุทธศาสตร์ของประเทศในตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการสำรวจพื้นที่นะครับระดมความคิดเห็นนะครับดูความพร้อมของเทคโนโลยีที่เราจะไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมว่าทำตั้งแต่ให้ครบนะครับต้นทางกลางทางปลายทางแต่ว่าในปีแรกยังไม่ครบอะไรเงี้ยนะครับแต่เราวางรูปแบบไว้นะครับว่าจะทำยังไงแต่ว่าจริงๆเนื่องจากงบเนี้ยมันปีเดียวนะครับแต่ในพปส.อันแรกเนี่ยผมก็พยายามเขียนว่าเราจะขอ3ปีนะอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าปีที่1เราทำอะไรเราจะทำอะไรแล้วได้อะไรแล้วปีที่2เราจะทำอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยก็โชคดีนะครับว่าได้มาเป็นที่ปีที่2นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องกำหนดผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบให้ชัดเจนแล้วก็สามารถวัดได้นะครับต้องวัดคุณค่าทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วผมว่าจัดในรูปแบบของทีมนะครับเริ่มแรกเนี่ยอาจารย์จริงๆอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านพยายามโชว์นะครับว่าการบูรณาการศาสตร์หรือว่าอาจารย์หลายๆคณะหลายๆภาคส่วนเนี่ยมันช่วยได้มากเลยในการที่ทำงานวิจัยในชุมชนเพราะว่าบางทีเนี่ยปัญหาในชุมชนบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยศาสตร์เดียวหรือว่าแก้แล้วแก้จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้องค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศิลปศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมกลุ่มงานวิจัยหรือรวมกลุ่มที่สนใจด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พัฒนาโจทย์วิจัยอาจารย์บางทีปีแรกอาจารย์อาจจะยังไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่าอาจารย์ลงพื้นที่อาจารย์เก็บข้อมูลอาจารย์ใช้ข้อมูลจาก U2T หรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มาพัฒนาโจทย์อะไรพวกนี้นะครับผมว่าอาจารย์ต่อไปก็น่าจะสำเร็จได้นะฮะอันอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะผมว่าก็อาจารย์จะแยกว่าเป็นก่อนที่อาจารย์จะเริ่มโครงการจะทำอะไรหรือว่าระหว่างดำเนินโครงการทำอะไรหรือหลังโครงการทำอะไรนะฮะแน่นอนนะครับก่อนเริ่มโครงการอาจารย์ก็ต้องไปสำรวจกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ประเด็นปัญหานะครับมันมีทูหลายๆแบบนะครับซึ่งอาจารย์ทางศิลปศาสตร์หรือว่าทางการจัดการการตลาดจะช่วยได้มากเลยนะครับไม่ว่าสมมติวัดฟิสโบนอะไรพวกนี้นะครับบูรณาการวางแผนนะครับแล้วก็ระหว่างโครงการแล้วก็ถอดบทเรียน AR หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบในการผมว่ามันก็คงเป็นเหมือนการวิจัยในหลายๆมิตินะครับหลายๆอันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมกันนะครับทั้งอาจารย์หลายๆคนหลายๆองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากในการทำงานวิจัยชุมชนนวัตกรรมครับครับผมก็ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของงานวิจัยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณอาจารย์ชาติครับท่านพอกิติมีประเด็นอะไรจะเสริมไหมครับในเรื่องของขออาจารย์ชาติตรงนี้ครับเวลาเห็นน้องๆ อาจารย์เข้าตูอาจารย์ปณิธานตอนนี้กลายเป็นวิทยากรกระบวนการแล้วก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าคุกคีกันตั้งแต่เริ่มทำงานด้วยกันผมมีข้อค้นพบอย่างนี้ครับอาจารย์ชาติครับพยุงศักดิ์ด้วยเนาะคือพอเราทำงานไปสักระยะหนึ่งอ่ะเราจะเห็นเครื่องมือใหม่เราควรจะ conceptualize มันออกมาให้เห็นเครื่องมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการหรือเครื่องมือเชิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อขยับ learning loop ของเราผมยกตัวอย่างเนาะที่ผมทำงานกับอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเรายกเครื่องมือมันเป็น network value chain นะผมเขียนให้พยุงศักดิ์หลายครั้งมากเลยนะอาจารย์ก็ดื้อไม่ยอมทำสุดท้ายเนี่ยผมจะโชว์ให้อาจารย์ดูนะสุดท้ายแม่โจ้เขาทำนะครับแม่โจ้เขาทำแล้วเขาทำดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้อาจารย์ดูพออาจารย์ไม่ยอมทำก็ไปบอกให้คนอื่นเขาทำนะ เนี่ยฮะเป็นเครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ supply chain เพื่อยกระดับเป็น value chain เนาะแล้วอาจารย์อันนี้จะเป็นเครื่องมือสกัดโจทย์ชั้นดีเลยนะครับเวลาที่อาจารย์ทำปุ๊บมันจะเกิด value ใหม่นะครับจริงมันก็เป็นงานของพะเยาแต่นี่เขาทำ4จังหวัดเลยนะครับมันทำให้งานของอาจารย์มันยกเยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นงานที่อาจารย์ทำอยู่แล้วเนาะแล้วตีความอย่างเช่นอาจารย์ทำโคขุนเนี่ยเป
เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ทำคณะกรรมการใช่ไหมฮะกลไกของจังหวัดซึ่งมีทั้งกลุ่มเกษตรกรมีทั้งทกสแล้วก็มีทั้งจังหวัดอย่างเงี้ยเวลาตีความเนาะมันต้องตีความแล้วคอนเซปชวลไลซ์ส่วนนั้นใหม่แล้วก็หาเครื่องมือใหม่ๆเห็นไหมฮะเครื่องมือแบบนี้เวลามันง่ายนะมันซิมเปิลมากแต่ว่าเวลาทำปุ๊บเนี่ยโจทย์มันจะคมมากเลยนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นงานของพวกเรานั่นแหละนะครับส่วนที่สองเนี่ยเวลาที่อาจารย์ทำงานพวกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นความจำเป็นซึ่งผมก็เข้าใจเนาะคืออาจารย์มักจะรับทุนหลายแหล่งอาจารย์พอเข้าใจผมใช่ไหมอาจารย์ก็จะเอาตรงเนี้ยไปรับตรงนั้นแสนหนึ่งตรงนี้ไปรับสองแสนตรงนั้นไปรับสามแสนอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้มอพะเยาเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแพ็กเกจแล้วรับแหล่งทุนแบบให้มันคอมพลีทอ่ะอาจารย์อาจจะยังไม่ทราบนะวันก่อนสวทช.เอางานอาหารสัตว์ของอาจารย์มาขายผมนะครับที่อาจารย์รับไป 200,000 300,000 เนี่ยแหละเขาเอามาขายผมนะครับคืออาจารย์แยกชิ้นงานอะแยกจนบางครั้งมันสับสนปนโอลหม่านกันไปหมดอะต่อไปเนี่ยอาจารย์จะโอเวอร์เคลมอะจะเคลมเครดิตยากมากนะแล้วต่อไปเนี่ยการพักดีต่อแบรนด์อะการพักไม่เขาไม่เรียกพักดีต่อแบรนด์เขาเรียกอะไรครับการทำงานแบบผูกปินโตอะนะมันจะคือเวลาเราให้ทุนเราจะให้ทุนต่อเนื่องอย่างอาจารย์ชาติเนี่ยนะครับมาร่วมมือกับเราจะให้ทุนต่อเนื่องอย่างน้อย3เฟสอยู่แล้วนะถ้าไม่อุบัติเหตุกันไปก่อนอาจารย์ทำให้มันคอมพลีทแล้วทำให้มันแบบเกิดรูปธรรมอ่ะผลกระทบไปเลยนะครับดีกว่าที่อาจารย์แบบว่าจะได้2ล้านเนี่ยอาจารย์แยกไปรับทุนนั้น 200,000 อันนี้ 300,000 อะไรเงี้ยทำไมอาจารย์ไม่เหนื่อยครั้งเดียวเงี้ยนะครับแล้วก็แพ็คเกจมันนะครับรูปธรรมกับผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นร่างเยอะที่สุดนะครับดีกว่าที่อาจารย์ไปทำแบบเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์เสมอมีประเด็นก็ขอบคุณอาจารย์กิติครับทางมอเองก็พยายามที่จะกรอบแบบนั้นนะครับเพื่อให้เห็นโฟกัสของนักวิจัยแต่ละกลุ่มให้ชัดขึ้นเราไม่พยายามที่จะหวานไปทุกๆแหล่งทุนแล้วเหมือนอย่างสิ่งที่กังวลก็คือนะครับโอเวอร์เคลมเอางานหลายๆงานไปเคลมแต่ละที่จริงๆระบบตอนนี้มันเจอกันหมดแล้วฮะถ้าไปเช็คใน NRMS นะครับอาจจะเจอว่าเรามีความทับซ้อนของโปรเจกต์อยู่แล้วก็ถ้าเป็นความทับซ้อนของผลงานด้วยนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็จะพยายามที่จะโฟกัสแล้วก็ไปในแหล่งทุนที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำงานให้ชัดขึ้นก็ขอบคุณอาจารย์กิติที่ให้โอกาสตรงนี้แต่ของอาจารย์สมชาติเนี่ยจะมีจุดแข็งอันหนึ่งก็คือตัวอาจารย์สมชาติเองนี่แหละเป็นนักวิจัยที่สามารถที่จะดึงภาคีหลายๆภาคีเข้ามาร่วมได้ผมเพิ่งมาเห็นตอนปีที่2นี่แหละว่าอาจารย์เป็นประธานสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยยั่งยืนในพื้นที่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการดึงเกษตรกรเข้ามาร่วมนี่ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็การสร้างกำหนดการหรือการสร้างเครือข่ายให้เติบโตเนี่ยไม่ยากเลยแถมอาจารย์เป็นคนตรวจแปลงด้วยนะครับเห็นตัวเลขอาจารย์ไปตรวจแปลงแล้วเยอะที่สุดในบรรดากลุ่มแล้วนะครับก็เลยคิดว่าใช้ความเป็นจุดแข็งของอาจารย์สมชาตินี่แหละนะครับในการที่จะพัฒนาชุมชนนวัตกรรมในเชิงของเกษตรปลอดภัยอะไรต่างเนี้ยก็ค่อนข้างดีนะครับขอบคุณมากครับผมเสริมนิดนึงครับจุดเด่นของอาจารย์สมชาติเนี่ยนะครับคืออาจารย์ทำ key stakeholder engage เก่งอาจารย์มีโซเชียลสกิลเรื่องนี้มากนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์จำได้ผมเคยให้ทุนคณะเกษตรนะครับแล้วอาจารย์ชวนกรมปศุสัตว์มาทำ MOU จำได้ไหมในงานพยาวิจัยอยู่ครั้งนึงอ่ะเป็นที่มาของไอ้โรงเชือดอ่ะอย่างเงี้ยเวลาที่อาจารย์ตีความอย่างเงี้ยความเด่นอย่างเงี้ยอาจารย์เล่าไม่ค่อยถูกนะอาจารย์ไม่ค่อยเล่าอ่ะแล้วความเด่นที่2คือเวลามองภาพงานของอาจารย์น่ะมันเห็นตัวคนเวลาที่อาจารย์ท่านอื่นพยายามเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเวลาที่นำเสนอผลกระทบเนี่ยเราอยากเห็นความเดือดร้อนอยากเห็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเราไม่ได้อยากเห็นเทคโนโลยีไม่ได้อยากเห็นหลักสูตรใหม่ไม่ได้อยากเห็นอะไรนะเราอยากเห็นตัวคนที่ได้รับผลกระทบอ่ะอาจารย์สมชาติเวลาเขานำเสนอเนี่ยมันจะเห็นตัวคนนะครับส่วนที่สามเนี่ยอาจารย์สมชาติเป็นคนที่ประเมินตัวเองและทีมเก่งอันนี้สำคัญมากเลยคือไม่รับอะไรที่โอเวอร์ตัวเองอ่ะคือต่อให้มีทุนมากกว่านี้แต่อาจารย์จะประเมินว่าอันนี้คุณภาพของอาจารย์ทำได้ประมาณนี้นะครับไม่คือไม่เสียคุณภาพของงานอ่ะตอนนี้มีหลายนักวิจัยนะครับเห็นโอกาสก็รับทุนเยอะเยอะจนทำให้คุณภาพของงานมันดรอป
พอคุณภาพของงานมันดรอปเนี่ยมันไปมามามันจะไปถึงแบ็คลิสต์ซึ่งอาจารย์รู้ว่าตอนนี้มันมีแบ็คลิสต์อยู่อาจารย์รู้ใช่ไหมฮะตอนนี้มีแบ็คลิสต์พันกว่าคนนะครับสกสวเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินศักยภาพตัวเองไม่ให้งานมันดรอปนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์กิตินะครับทำลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นรอบที่2นะครับอาจจะใช้เวลากันสัก5นาที10นาทีนะครับเดี๋ยวว่าจะให้อาจารย์เออยากจะเห็นภาพอะไรบ้างกับน้องๆทีมวิจัยของมหาลัยพะเยานะครับแล้วก็กลไกอะไรต่างๆที่อยากจะได้รับจากแหล่งทุนหรือทางมหาลัยครับเชิญครับก็ตอนนี้นะคะที่เราถ้าเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เป็นนักวิจัยร่วมของเรานะคะตอนนี้ก็มีค่อนข้างมีความหลากหลายของศาสตร์ค่ะในการทำโครงการนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นด้านภาษาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีทีมทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มีทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเป็นทีมของอาจารย์แล็กแล้วก็ยังมีเรื่องของกลไกการบริหารจัดการก็เป็นของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยก็คือพี่อั๋นค่ะก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีหลากหลายศาสตร์ที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ว่าการบูรณาการร่วมกันหลายๆศาสตร์เนี่ยมันก็ทำให้งานเชิงพื้นที่มันมีความหมายขึ้นมาค่ะเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวของชุมชนคือเราเองก็ได้เอาองค์ความรู้ที่เรามีกันหลากหลายเนี่ยค่ะมาบูรณาการแล้วก็เอาลงไปสู่ตัวพื้นที่ค่ะแล้วก็ในตัวของกลไกของทางด้านแหล่งทุนซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากบพท.ก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางแหล่งทุนก็คือบพท.ด้วยนะคะก็ในเรื่องของกลไกก็คือจริงๆทางบพท.ก็ได้จัดมีเหมือนคล้ายๆเป็นทีมพี่เลี้ยงให้เราอยู่แล้วในทุกๆปีอะค่ะอย่างเช่นปีที่แล้วก็จะเป็นทีมของท่านอาจารย์อมรวิทย์ค่ะปีนี้ก็จะเป็นทีมดร.ปุ่นค่ะเราก็ได้เรียนรู้จากกลไกการเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงก็คงไม่ผิดเลยนะคะเพราะอาจารย์ก็จะมีการทางบพท.ก็จะจัดเป็นเหมือนกับให้เราได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักวิจัยด้วยกันที่ทำในพื้นที่อื่นด้วยเช่นคนที่ทำใน Learning City ที่หาดใหญ่ที่ระยองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันแล้วก็แลกเปลี่ยนเทคนิคในการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นกลไกที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากได้เพิ่มเติมค่ะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่ท่านผอ.ได้แนะนำตะกี้ค่ะก็คือทีมเราทั้งทีมเลยอะเริ่มจากไม่รู้เรื่อง Learning City เลยแต่ว่าเรามาเรียนรู้กันใหม่ไปพร้อมๆกับชุมชนเหมือนกันค่ะก็เราก็ลุยทำทุกสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นจิ๊กซอเพื่อต่อในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในเมืองพะเยาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะอยากได้ตัวเหมือนที่ผอ.แนะนำตะกี้ค่ะก็คือเป็นพวกคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เราไม่รู้ตัวว่าอ๋อมันคือหลักการนี้นี่เองที่เรากำลังใช้อยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะอยากได้ค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ต้องขอขอบคุณบพท.ค่ะท่านผอ.กิติมีประเด็นเสริมไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นการเติมถ้าเติมจริงๆคือเติมคอนเซปต์กับเครื่องมือครับโดยเฉพาะเครื่องมือการทำงานกับชุมชนนะครับกระบวนการโซเชียลโปรเซสนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนหลายมหาวิทยาลัยแถบนั้นก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเครื่องมือการระดมความคิดเห็นเครื่องมือการสร้างเป้าหมายร่วมนะครับเครื่องมือการสร้างโอเนอร์ชิพนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนสังคมนะครับน่าเอามาแลกเปลี่ยนครับเห็นด้วยเลยครับขอเชิญจัดจิ้วนะครับในการมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากทีมวิจัยนะครับแล้วก็แหล่งทุนพี่เอพูดไปหมดละแต่จริงๆสำหรับผมนะครับผมอาจจะอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนะครับก็จริงๆอยากอันนึงลองออกจากคอมฟอร์ตโซนนิดนึงคือขอให้มีใจก่อนนะครับว่าเราอยากทำอ่ะประเด็นคือความรู้เนี่ยเราความรู้และทักษะในพื้นที่อ่ะครับ
ในงานของบปทหรืองานชุมชนเนี่ยมันจะสร้างกระบวนการนี้ให้อาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ไม่ต้องไปกังวลเลยว่าอาจารย์ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแม้ทั้งผมก็ไม่รู้วันแรกที่เจออาจารย์กิติเมื่อสัก7ปี8ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ใช่รู้อะไรนะครับแต่ปี57ผมก็ยังมันคืออะไรวะอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้อาจารย์มันต่างกันตรงที่ว่าขออาจารย์มีใจก่อนอันที่2คือผมอยากให้อาจารย์กล้าอาจารย์ครับหัวหน้าโครงการวิจัยอะครับไม่ได้รู้จักอาจารย์ทุกคนแต่ถ้าอาจารย์สนใจในพื้นที่นี้จะลองซื้อดูถามกองวิจัยก็ได้ว่าใครดูอาจารย์เชื่อไหมว่าผมเองเนี่ยผมก็เคยไปขอนะแล้วก็ผมก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมีอันนึงที่ผมขอแล้วไม่สำเร็จคือขอไปร่วมงานพี่เอนี่ปฏิเสธไม่เอาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนกับจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกคนก็จะมีแพชชั่นมีพื้นที่ของตัวเองเนาะอยากให้อาจารย์ลองดูว่าลองกล้าเข้ามาคุยกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหัวหน้าโครงการวิจัยทุกคนเนี่ยก็เปิดรับมาเนาะอันที่2ครับอาจารย์ไอ้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับมันเป็นโปรเซสที่ทางบปทหรือโครงการพวกเนี้ยมันซ่อนไว้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือเค้าถึงแม้เราฟังดูนะดีๆมันมีเอาท์คัมคือเอาท์พุตที่เขาต้องการแหละแต่กระบวนการนะครับมันมีเรื่องของโปรเซสเลิร์นนิ่งโปรเซสอยู่แล้วถ้าดูสังเกตเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์กิติก็โชว์เรื่องเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มอันนี้ครับมันมีเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์ม2เรื่อง1คือตัวเราเองที่ไม่ได้โชว์มากนักแต่ที่สำคัญเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มที่สำคัญคือที่ไปกับชุมชนอันนั้นก็เป็นแพลตฟอร์มที่อาจจะโชว์แต่เลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มที่ภายในของเราเนี่ยไอ้นี่ครับเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่อยากบอกนักวิจัยรุ่นใหม่หรือทุกคนว่าเข้ามาเถอะครับแล้วมาตรงนี้อันที่3ครับคือเรื่องต่างศาสตร์อันนี้สำคัญครับอย่างงานผมเองเมื่อกี้ที่ผมบอกครับว่าตอนนี้ที่ผมทำงานอยู่นะครับเท่าที่ผมนับอยู่ที่55คนเนี่ยผมมีที่ทำอยู่กันก็คือประมาณ6-7คณะนะครับก็คณะละคน2คนบ้างบางคณะก็นู่นนี่บ้างนะครับมีทั้งสิ่งแวดล้อมมีทั้งเกษตรมีเดี๋ยวนะวิทย์แพทย์นะครับวิทย์แพทย์ก็อยู่ในทีมGS ก็อยู่ในทีมที่ผมทำอยู่ซึ่งวันนี้มันค่อนข้างเยอะอยากจะบอกว่าจริงๆเราเป็นเพื่อนกันนะครับเรามาร่วมกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันได้ประโยชน์ของตัวอาจารย์เองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากได้มากที่สุดในแม้ทั้งตัวผมเองเนี่ยก็ยังอยากเรียนรู้เพิ่มเติมคือหนึ่งก็คือเรื่องกระบวนการจัดการงานวิจัยที่เมื่อกี้ที่อาจารย์กิติได้เกริ่นไว้อยู่ตรงนิดนึงนะครับมันมี3ระดับมาตอนนี้นักวิจัยแต่ตัวผมเองที่อาจารย์กิติบอกว่าผมกับพี่เอหรืออาจารย์สมชาติบอกว่าตอนที่เป็นนักจัดการวิจัยผมก็ตัวผมเองผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองถึงขั้นนั้นหรือยังอันนี้ครับคือเราไม่รู้ว่าไอ้ขั้นตรงที่อาจารย์กิติใส่ไอเดียไว้อ่ะเราเองเราก็ไม่รู้เราควอลิฟายยังไงแล้วเราก็อยากเรียนรู้ว่าถ้าทางบปทจะมีโครงการสักโครงการนึงอันนี้ความอยากจะฝากถึงอาจารย์กิตินะครับว่าโครงการว่าเอานักวิจัยกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ลองขึ้นมาเทรนนิ่งดูได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นสร้างแม่ไก่สักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็อยากเรียนรู้ถามว่าอันนี้อันหนึ่งที่คุณสมบัติอันนึงที่เราอยากได้คือการเรียนรู้ตลอดเวลาอันนี้ผมอยากได้เพราะผมก็เชื่อว่าเขาเรียกเทรนนิ่งลูปเนาะมันไปเรื่อยๆซึ่งวันหนึ่งมันก็ต้องยกระดับเราไปเรื่อยๆซึ่งถ้าวันนี้เรายังอยู่ตรงนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าความรู้เราพอไหมแล้วถ้าเกิดโครงการวันนึงเราใหญ่ขึ้นเราต้องบริหารโครงการมากขึ้นเราจะทำไหวไหมเราก็ไม่มั่นใจทุกวันนี้เราเหมือนมวยวัดนะครับที่อาจารย์กิติบอกครับเหมือนทุกคนบอกคือเหมือนพี่เอบอกคือเราก็ยังสู้อย่างที่เราคิดแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ไปมันไปต่อได้ถึงแค่ไหนหรือศักยภาพเราที่เรามีตอนนี้เราไปต่อได้ถึงแค่ไหนเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะผมก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบชาเลนจ์ว่าเอ้ยเอานี้มาสินี้มาสิอย่างท่านอาจารย์กิติหรือท่านรองสมบัติก็จะเห็นว่าโครงการดูดซับก็ไม่ใช่รู้เรื่องอะไรก็ไปท้าทายอาจารย์กิติท้าทายมาเราก็ส่งสู้ต่อดีมานด์ซัพพลายมาแล้วก็สู้ต่อแล้วก็สู้ไปทุกอันนะครับเราก็พยายามสู้ในสิ่งที่เราคิดแต่เพียงว่าเราไม่มั่นใจว่าเราถึงขั้นนั้นหรือยังอันนี้คือสิ่งที่อยากได้นะครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์บี้ครับผมประมาณนี้ก่อนครับผมว่าเดี๋ยวจากกิติจะตอบละมี2โครงการในปีหน้าที่จะถึงนะครับแล้วจะเริ่มเลยคือโครงการแรกสกสวทํากับคลังสมองนะครับมีผมเป็นที่ปรึกษาด้วยกับอาจารย์ศิลพรคือเขาทำหลักสูตรนะครับ RM Manager นะครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเลยรับปีละ40คนผมได้โควต้ามาด้วยนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวก็จะลองไถ่ถามกันดูนะครับเรื่องที่2เนี่ยในบปทเองนะครับผมวางนโยบายไว้ปีหน้านะครับจะเริ่มก็คือเราจะมี Talent Mobility นะครับสำหรับคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้งาน Management นะครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ละมหาวิทยาลัยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกรรมการสกรีนคนนะครับเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันเลยนะครับคือเข้ามาทำงานให้บปทอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะได้สกิลเรื่องการจัดการนะครับที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเอง
ตัวเองอยู่ระดับไหนนะครับแล้วก็จะเพิ่มอะไรได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผอ.กิตินะครับทีนี้เราไม่เป็นมวยวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าค่ายบพท.แล้วนะครับเพื่อที่จะขึ้นชกในลำดับที่สูงต่อไปนะครับก็ต้องมี2ทุนนะครับก็อยากจะฝากท่านผอ.นะครับว่าไงพิจารณาของมพย.ไว้ต้นๆแล้วกันครับอีกคนหนึ่งนะครับอยากจะให้อาจารย์สมชาติกล่าวสรุปสักหน่อยครับครับจริงๆแล้วทั้ง2ท่านนะครับพูดได้ครบมากเลยฮะประเด็นไม่ว่าจะเป็น conceptualize หรือว่าการเรื่องของ tool ต่างๆนะครับในการทำงานวิจัยนะอย่างตัวเองเนี่ยอย่างสายวิทย์อะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิตบอลรูทคอสอะไรเลยสิทอรี่ออฟเชนเพื่อสร้างเชนเมกเกอร์impact value chain BMC อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเติมเต็มนะครับไม่ว่าในภาคคณะหรือในภาคมหาลัยนะหรือว่าถ้าท่านรองอธิการเชิญอาจารย์บัณฑิตหรือว่าอะไรมาทำคอสอะไรเงี้ยฮะก็น่าสนใจอยู่นะฮะสำหรับตัวของนักวิจัยรุ่นใหม่หรือน้องๆรุ่นใหม่นะฮะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยตัวน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเรียนรู้กับพี่ๆที่เขาทำอยู่ก็ได้นะครับน่าสนใจก็อาจจะเสนอตัวหรือว่าอาจจะมาปรึกษาหาลืออะไรเงี้ยนะก็น่าจะยินดีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นอื่นอาจจะเป็นกาแฟชาหรือเป็นเรื่องอย่างอื่นเงี้ยนะฮะแต่ว่าเวลาทำให้มันสมบูรณ์หรือเติมเต็มเนี่ยพี่ๆอาจจะช่วยเติมเต็มได้เป็นโคชชิ่งได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเองมีไอเดียหรือว่าแนวยังไงนะครับหรือว่าแต่ก็จะมีประเด็นบางประเด็นที่บางทีน้องๆรุ่นใหม่หรือว่าคนไม่ได้เป็นคนพยาวหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือว่าเพิ่งมาอยู่ใหม่เนี่ยจะไม่กล้าในการลงพื้นที่ความกลัวในการลงพื้นที่อะไรเงี้ยนะหรือการสื่อสารการฟังฟีดแบคหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างนะครับสำหรับบางคนหรือบางอาจารย์บางท่านซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเจอหรือเคยเห็นที่อาจารย์บางท่านที่ไปลงชุมชนแล้วก็เกิดฟีดแบคที่ค่อนข้างจะไม่ดีแล้วอาจารย์คนนั้นก็เฟลไปเลยแล้วไม่กล้าลงเลยอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นมีเคสเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องปรับหรือว่ามีรุ่นพี่หรือไปทดลองไปกับรุ่นพี่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่พาน้องๆหรือว่าพานักวิจัยรุ่นใหม่ที่นอกจากทำงานวิจัยถนัดในห้องแลบหรือในเชิงลึกของตัวเองนะครับแต่จะปรับโหมดไปสู่งานวิจัยเพื่อชุมชนแล้วก็จอยกับเชิงลึกของตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะสร้างมุมมองตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับครับผมก็แชร์ขั้นนี้ครับก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็เห็นที่ท่านจันกิติได้กล่าวไว้ขั้นต้นนะครับว่าในปี65เนี่ยทางบพท.ได้ทุนเพิ่มนะครับได้ทุนมาเพิ่มเยอะกว่าปีนี้แน่นอนแล้วทีนี้มันเป็นเกี่ยวกับสอดคล้องกับสถานการณ์โควิดซึ่งเราเริ่มให้วัคซีนนะครับแล้วคนต่างๆในภูมิภาคของเราหรือในประเทศของเรานะครับได้รับวัคซีนกันมากขึ้นกลไกของงานวิจัยบพท.เชิงพื้นที่นะครับจะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจหรือจะมีโจทย์อะไรที่ท้าทายให้นักวิจัยของมพย.หรือผู้ที่สนใจอยู่ในห้องนี้นะครับได้ทำบ้างครับขอเชิญบอกสิครับสักครู่นะครับขอแชร์สไลด์หน่อยตัวโควิดเนี่ยทางบวน.นะครับให้เราทำให้เราปรับงบประมาณตั้งแต่ปี63นะครับ64นะครับเพื่อรองรับโควิดเราก็เลยตั้งโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมรับมือกับโควิดนะครับเป้ามันคือกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนนะครับเป็น post crisis management นะครับแต่เรื่องนี้เราไม่ประกาศทุนนะครับเรื่องนี้เราไม่ประกาศทุนแล้วเรื่องนี้เราทำกับกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือทำกับส.ส.นะครับทำกับส.ว.ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยแล้วจริงๆพะเยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายได้นะครับเพราะว่ามีฝั่ง policy maker นะครับที่สำคัญของรัฐบาลเนี่ยนะครับประจำอยู่ที่พะเยาคอนเซ็ปต์มันอย่างนี้ครับเรื่องนี้เราจะทำเราเรียกว่า
business model นะครับยกระดับรายได้ของประชาชนภาคบริการและภาคเกษตรนะครับโดยการวิเคราะห์supply chain และโอกาสความเป็นไปได้ของ2ภาคส่วนนี้นะครับแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วใช้นวัตกรรมเข้าไปยกระดับทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ดีแคลร์กันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดผ่านสสในพื้นที่หรือผ่านกลไกการพัฒนาพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อส่งต่อไปสู่โครงการปฏิบัติการประจำปีซึ่งมันจะมีเงินกู้มีเงินที่จังหวัดได้รับนะครับจากกระทรวงทบวงกรมของเขาอยู่เรื่องนี้นะครับถ้ามหาวิทยาลัยสนใจนะครับตอนนี้ก็ยังมีรูมอยู่นะครับก็สามารถประสานงานนะครับแล้วก็เขียนเปเปอร์เข้ามานะครับเขียนเป็นคอนเซปชวลเปเปอร์ก็ได้นะครับอย่างเร่งด่วนเข้ามานะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับลงเสมอสุดท้ายแล้วเนาะผมก็คิดว่าผมมาอยู่ที่นี่2ปีกว่าบวกกับบพท.ก่อตั้งมันเลยทำให้จังหวะการทำงานเชิงพื้นที่ของผมมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นยังไงครับจากเดิมที่เราอาจจะมีนักวิจัยเชิงพื้นที่ที่เป็นแบบทำงานแบบ report based คือทำไปแล้วก็เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งไปพอมาเจอกติกาของบปท.แล้วมันมาเจอเพื่อนๆทำงานอย่างผมทำ10ชุมชนนวัตกรรมเงี้ยเวลาเรามารายงานความก้าวหน้าด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ยอมกัน คือฉันต้องเอาเอาพุทธให้ชนะไอ้ทีมนี้ให้ได้แล้วสิ่งที่มันทำให้เกิดกลไกเกิดขึ้นก็คือเมื่อฉันขาดนักวิจัยกลุ่มไหนฉันจะต้องเติมเข้ามาใหม่ให้ได้มันเลยมีกลไกของเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่น SROI อย่างต่างที่ใส่เข้าไปในระบบของการจัดการเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการเซต mindset ให้กับนักวิจัยเชิงพื้นที่ของที่นี่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันที่ไม่เน้น report based อย่างที่ผมบอกกลายเป็นเน้น output based หรือ outcome based ทำให้ชุมชนไม่เบื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ชุมชนก็ยังแฮปปี้กับนักวิจัยมอพะเยาอยู่อีกอันนึงก็คือทุกคนต่างที่จะสร้างความเป็นชุมชนนวัตกรรมออกมาให้มันชัดอย่างที่ผมทำ KM ออกมาเนี่ยแหละครับทุกคนเสียดายเลยว่าทำไมทำแค่2พื้นที่ผมอยากได้ flow แบบนี้ในพื้นที่ผมมั่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำทีมพะเยาก็อาจจะทำให้มันครบทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์กิติแหละนะครับที่กติกากลางมันชัดมันเลยทำให้ผมมีเครื่องมือในการทั้งทุบทั้งตบนักวิจัยให้มันเหมือนกระท้อนนะครับยิ่งทุบยิ่งอร่อยครับยิ่งนุ่มนะฮะแต่เขายอมให้ผมทุบนะจริงๆผมบริหารที่นี่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารสายนุ่มนวล นะครับเป็นสายฮาร์ดคอร์เลยล่ะนะครับแต่เป็นฮาร์ดคอร์ที่เขายอมที่จะไปพร้อมกันนะครับก็เลยทำให้มันสนุกกับการทำงานแล้วก็ได้ผลงานที่เราคิดว่าเราภูมิใจด้วยกันก็คงมีประมาณนี้ครับครับเห็นพี่เบนอาจารย์เบนนะครับอยู่ในห้องด้วยนะครับพี่เบนมีอะไรจะเสริมทีมพยาวไหมครับหรือผู้ที่จะไม่มีอะไรมาแอบฟังไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวจะมาพูดคือไปชวนคนอื่นมาฟังจะบอกจะเรียนทางพยาวอย่างนี้ค่ะว่าต้องขอบพระคุณที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วพี่ก็ได้ถือโอกาสไปชวนมหาลัยที่เขาสนใจพยาวอะค่ะหลังจากที่เขาได้ฟังอาจารย์เสมอทำ KM อะค่ะเขาตามมาฟังอาจารย์วันนี้มีมาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังอยู่ในนี้นะคะมทรก็หลายแห่งราชพัฒน์ด้วยอ่ะอาจารย์แล้วที่สำคัญมีกรมการข้าวที่เป็นน้องใหม่ของชุมชนนวัตกรรมเข้ามาฟังด้วยอาจารย์ต้องเรียนอาจารย์ว่าวันนี้อาจารย์ได้เน็ตเวิร์กจากมหาวิทยาลัยกับตัวคนที่รับชุมชนนวัตกรรมอะค่ะที่สนใจเข้ามาฟังมหาวิทยาลัยด้วยประเด็นที่พี่อาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือว่าพี่คิดว่าที่อาจารย์กิติได้ชี้ให้เห็นนะคะว่างานต่อไปนี้เราเน้นที่ตัวการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นงานมันคือต้องหาอาร์ในดีให้ได้ซึ่งตัวนั้นนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นว่าเวลาเราตั้งโจทย์ที่นักวิจัยพูดถึงนะคะตั้งโจทย์เราต้องตั้งโจทย์จากฝั่งการพัฒนาที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถามว่าความรู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออะไรแล้วจะต้องใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์กิติได้ชี้กับพวกเรานะคะในเชิงของการทำงานในส่วนที่พี่สนใจมากๆก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์เสมอได้นำเสนอเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าส่วนของมหาวิทยาลัยในการที่บอกว่าขณะนี้มันมี movement เรื่อง positioning ของมหาวิทยาลัยในการที่ว่ามหาวิทยาลัยต้องเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่หรือมหาวิทยาลัยวิจัยอะไรพวกนี้อยู่
แต่มันยังไม่ได้เห็นการเคลื่อนตัวของการที่จะไปสนับสนุนให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นโดยที่ PMU เข้าไปร่วมด้วยก็ยังแบบว่ากำลังจะหาทางอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็สนใจเรื่องนี้อาจารย์กิติก็สนใจเรื่องนี้แต่อาจารย์กิติต้องไปหาคนมาช่วยอาจารย์กิติบอกพี่ว่าอาจารย์กิติสนใจแต่ว่าเดี๋ยวต้องคิดต้องช่วยกันคิดว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมันเป็นส่วนหนึ่งของงานปปท.เพราะปปท.ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อตัวระบบด้วยเพราะฉะนั้นงานเชิงระบบเหล่านี้มันต้องมีในเชิงของความเห็นพี่นะคะพี่ก็คิดว่าสิ่งที่พะเยาได้บุกเบิกไปข้างหน้าในส่วนของการที่บอกว่าการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่อ่ะการได้คอกไนซ์ของชุมชนอาจารย์เสมอได้ชี้แล้วกับได้คอกไนซ์ของระดับเบอร์ก็คือหมายถึงระดับนานาชาติซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นโมเดลหนึ่งในการมองของว่า positioning ของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่อ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบพื้นที่อ่ะในความเห็นพี่นะมันจะต้องมีแบบว่าแต่ละที่คงต้องไปเลือกกันเองว่าบน position นั้นน่ะสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะพาไปอ่ะจะพาองค์คาพยพไปเนี่ยคือควรจะมีทั้งสองมิติคงไม่ได้มองแต่ชุมชนได้แต่มหาวิทยาลัยก็คงจะต้องหาอะไรที่เทียบเคียงได้และวัดผลได้ซึ่งพะเยาก็ถือว่าเป็นคนริเริ่มแล้วก็เลยไปชวนคุณอนุชิตนะคะเมื่อกี้คุณเอที่เข้ามาเนี่ยเพราะแกสนใจพะเยามากเพราะพี่ไปโม้ไปเยอะพี่ก็เลยบอกว่าชวนมาฟังพะเยาว่าแกสนใจทั้งเรื่องวิธีทำงานของมหาวิทยาลัยที่เอางานไปสร้างคนและสร้างระบบที่แกสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือว่าแกสนใจเรื่องของการทำเรื่องเป็น local enterprise อะค่ะที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของพื้นที่แล้วแกกำลังพยายามจะเคลื่อนเรื่องของการเอาพื้นที่ว่างไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเนี่ยมาเป็นโรงงานคือสร้างการประกอบการในพื้นที่โดยการใช้สิ่งที่มันเป็นทรัพยากรพื้นที่อะค่ะมาสร้างคนใหม่ๆในพื้นที่ก็เลยชวนมาฟังอาจารย์เอด้วยแกก็เมื่อกี้แกไลน์มาแกบอกว่าแกประทับใจมากแต่ว่าแกติดอีกประชุมนึงเดี๋ยวคงมีโอกาสไปเยี่ยมที่พะเยาอะค่ะอาจารย์พี่ก็เป็นสายประเภทแบบสายเชียร์ค่ะไปพาเพื่อนมาด้วยมาชวนมาฟังแล้วก็มาเชียร์พะเยาแล้วก็มาชวนเพื่อนมาช่วยงานพะเยาด้วยก็หวังว่าในอนาคตคงได้ทำงานด้วยกันนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะผมเติมพี่เบนอีกนิดนึงครับผอ.กิติคือตอนนี้อย่างที่ผมบอกเขาให้มหาลัย positioning ตัวเองถ้าเรามองว่ามหาลัยที่จะไป world classก็คือ PMU บพค.มหาลัยที่จะเป็นเทคโนโลยีก็คือบพค.มหาลัยที่จะเป็น area base ก็คือบพท.แต่ทั้งสอง PMU นั้นน่ะผมคิดว่ายังมองไม่ทะลุหรอกผมว่าอาจารย์กิติมองออกว่านี่คือทีมพันธมิตรที่จะทำงานร่วมกับบพท.ที่ชัดเจนถ้าหากเราสามารถสร้างกลไกการทำงานร่วมกันกับมหาลัยที่ positioning ในกลุ่มนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับจะรูปแบบไหนก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาให้เงินสนับสนุนแต่มันมีวิธีการที่เราจะกลุ่มมหาลัยพวกนี้ให้ทำงานให้เป็น impact ชัดเจนด้วยกันมีวิธีการเรียนรู้ด้วยกันแม้กระทั่งอย่างที่อาจารย์จิ้วพูดเมื่อกี้โปรแกรมหรือเทรนนิ่งคอร์สที่ทำให้เกิด research manager เชิง area ขึ้นมาอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนึงที่ทำให้บพท.มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างมหาลัยที่ positioning แบบนี้ไม่ได้ง่ายนะครับคนที่บริหารงานวิจัยไม่สามารถบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้ทุกคนเขาอาจจะเป็น research manager ที่เก่งในแง่ของ publication แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งในแง่ของ area base เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็น unique ของงานแบบนี้ซึ่งถ้าบพท. ดีไซน์โครงการหรือลักษณะความร่วมมือขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะเป็นการมองทะลุที่ทำให้ PMU อื่นต้องหนาวร้อนๆนะครับขอบคุณฮะมีเงื่อนไขเดียวครับอาจารย์กับพี่เบนมาช่วยผมนะครับ จริงๆผมประกาศเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ไปหลายเดือนแล้วมุฟไม่ได้สักทีไม่มีใคร คือคนที่เข้าใจในระบบมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีทักษะการวางกลยุทธ์อย่างอาจารย์เสมอกับอาจารย์วิบูลเนี่ยหายากมากนะครับแล้วก็เข้าใจ research management แบบพี่เบนอย่างเงี้ยครับคือมันต้องมีโค้ชอาจารย์ก็รู้นะฮะเวลาขับเคลื่อนตัวมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายเนี่ยต้องมีทั้งเพื่อนแล้วก็ต้องมีทั้งโค้ชนะครับเราผมนี่อยากจะเปิดโปรแกรมมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ที่เราเคยทำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากมากนะครับแล้วก็ยังเมียงมองกันอยู่เพียงแต่ว่ายังขาดคนจริงๆที่เป็นตัวกลางนะครับที่มาช่วยถ้าอาจารย์สนใจนะครับกับพี่เบนเนี่ย มาช่วยผมนี่ผมเปิดเลยฮะ ขอบคุณครับ ครับสำหรับการเสวนานะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ต่างๆในคลาสนี้ก็คงจะถึง
บทสรุปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านหอกิตินะครับท่านรองเสมอแล้วก็ทีมนักวิจัยทุกท่านนะครับที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้นะครับก็ในวาระสุดท้ายนี้ผมขอเชิญท่านรองเสมอกล่าวปิดงานครับก็ในนามของมหาวิทยาลัยพะเยานะครับโดยท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ที่ชักชวนท่านผอ.กิติให้มาแชร์ในวันนี้นะครับแล้วก็ผอ.กองบริหารงานวิจัยที่ร่วมเป็นโคโฮสในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผอ.กิติขอบคุณคุณอนุชิตนะครับที่มาจอยเราเมื่อกี้ขอบคุณพี่เบนนะครับที่อุตส่าห์ชักชวนแฟนคลับของบพท.แล้วก็แฟนคลับ KM ของผมเข้ามาร่วมฟังในวันนี้นะครับผมว่าวันนี้เกิดการแลกเปลี่ยนถึงแม้จะเป็นบทเรียนของม.พะเยาแต่ก็น่าจะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณนักวิจัยของผมนะครับที่ทำงานร่วมกันแบบทั้งสนุกสนานแล้วก็ดุดันนะครับในแต่ละบทบาทก็ขอให้ผมคิดว่าการเรียนรู้วันนี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆคนที่จะทำงานเชิงพื้นที่ให้มี impact ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นยิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้แล้วก็คงมีโอกาสอื่นที่จะมาพบกันในพื้นที่จริงนะครับอยากชวนมาพะเยาผมอยากพาเที่ยวรอบกว้านไปดู learning city ในแต่ละจุดของผมที่มีทั้ง learning space แล้วก็ผิดพันของชุมชนบน BCG model นะครับคือคีย์เวิร์ดทุกอันที่มีตอนนี้ผมเอามาใช้หมดนะครับเพราะนั้น สามารถที่จะเกิดกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่จริงก็ขออนุญาตปิดการประชุมนะครับขอบคุณผอ.ครับสวัสดีครับ